สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแอดนะคะ Titan Universe แล้วก็วันนี้ด้วยความที่ว่าตอนใหม่ออกแล้วแล้ววันนี้แอดก็จะโอเคเริ่มแล้วเนาะเริ่มแล้วเนาะมันเริ่มคือแบบนายเอกอะเริ่มบอกพระเอกแล้วคือบอกแล้วบอกความจริงแล้วแบบบอกแบบหมดเปลือกแล้วแบบจริงๆผมชอบพี่กีดสลบมากครั้งที่แล้วนะคะก็ครั้งนี้นะคะแอดกาเดี๋ยวเราจะมามาสปอยอ่านบางส่วนที่ว่าแบบฟินฟินจินจินเนาะให้ฟังแล้วเราก็แบบสนุกกันเนาะมันรีแอคชั่นอะไรประมาณนั้นรีแคปอะไรอย่างงี้นะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปค่ะไปเลยนะโอเคนะกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าการมีความรักเปลี่ยนแปลงอะไรเราไปบ้างความรักทำให้เราอยากดูแลตัวเองให้ดีขึ้นหรือความรักทำให้โลกทั้งใบสดใสจริงอันนี้จริงที่สุดจริงแบบจริงไม่รู้จะจริงยังไงคืออะไรรู้ป่ะเป็นเพราะว่าจริงตอนแอดแบบป๊อปปี้เลิฟอันนี้คือคิดคืออันนี้คือรู้อันนี้คือจําได้ดีเลยอะคือแบบคือดีมากคือตอนที่เรากําลังคบกับเขาใหม่ๆแล้วช่วงแบบป๊อปปี้เลิฟช่วงกับแบบช่วงโปรโมชั่นอะไรเงี้ยเราแบบเรามีความรู้สึกแบบว่าเราอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นโอ้โหเราอยากทําให้ตัวเองอะแบบอยากลดน้ำหนักอยากออกกำลังกายอยากลดหน้าท้องอยากมีกล้ามอยากมีซิกแพคจริงๆปกติกับเธอไม่ได้อยากมีกล้ามนะแต่ว่าอยู่ดีอะไรก็ไม่รู้บันดาลโดนใจนะคะความรักทำให้แบบเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะเราอยากทำในสิ่งที่เรายังไม่เคยลองทำแล้วแบบมันอาจจะดูดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ my god แบบบ้าไปแล้วเพราะว่ากิ๊กแฟนเก่านะคะก็เขาแบบคือเขาตื่นเช้ามาเขาออกไปวิ่งออกกำลังกายทุกวันเลยแบบโอ้ my god แบบบ้าไปแล้วคือแบบฉันอยากออกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือตอนเช้าคือช่วงแรกคือแบบเริ่มเดทกันใหม่ๆอะไรอย่างงี้แล้วก็ไปกับเขาแต่ว่าแบบหลังๆเรามีความรู้สึกว่าการออกกำลังกายมันไม่ใช่สำหรับเราเลยตอนเช้ามันต้องแบบโยคะทำสมาธิอะไรแบบเนี้ยอย่างนั้นมากกว่านั่นคือฟีลลิ่งของเราเราก็เลยบอกเธอว่าถ้างั้นฉันว่าฉันเอาแบบฉันดีกว่าฉันตอนเช้าฉันไม่ไปละเธอไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบตื่นมาเฮ้ยไอการแบบว่าโยคะทำสมาธิอย่างเงี้ยเห็นว่าแบบไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายแต่มันไม่ใช่ว่าง่ายเลยนะจะเอาว่าไปแล้วอะควบคุมดูแลลมหายใจอะไรอย่างเงี้ยโอ้จริงๆแล้วแบบมันยากกว่าการแบบไปวิ่งวิ่งวิ่งให้มันจบอีกอะจริงๆแล้วนะซึ่งเราก็แบบเราแบบเรารู้สึกตอนนั้นเราเคารพตัวเองมากเราตื่นเช้ามาทุกวันเราก็มาโยคะและทำสมาธิแล้วแบบค่อยๆอาบน้ำทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีมากเลยอ่ะคือแบบช่วงนั้นแอดยิ่งคิดเลยว่าแบบแอดอาจจะคือมันฝืนตัวเองไม่ได้อ่ะคือช่วงนั้นมันมีความรักจริงๆแล้วแบบอันนี้คือแบบพี่ไฟฟ้าคือแบบโอ้ my god พี่ไฟฟ้าอยากทำอะไรที่แบบอยากดูแลตัวเองให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยต่อไหมคะต่อดีกว่าเรื่องของตัวเองเยอะแล้วนะคะสดชื่นจังชื่นที่อะไรร้อนจนตับแตกแล้วเนี่ยคนกำลังอารมณ์ดีมันก็ชอบมีมารมาขัดอยู่เรื่อยๆเดินเข้าตึกคณะแป๊บไอโยธาและผองเพื่อนกลุ่มใหญ่ก็ต้อนรับผมด้วยประโยคกวนประสาทก่อนเป็นอันดับแรกโยธาพี่ชายฝาแฝดนะคะเช้าๆแบบนี้ปกติเรามักจะรวมตัวกันเพื่อกินข้าวอัปเดตเรื่องราวเรื่องชาวบ้านรวมถึงเคลียร์งานที่ค้างค้างก่อนเข้าเรียนเสมอแม้จะเรียนคนละภาคก็เถอะบ้าเหรอที่นี่ประเทศไทยเอาที่ไหนมาร้อนผมย่างเท้าเข้าไปหาก่อนแทรกตัวลงนั่งตรงพื้นที่ว่างโดยไม่รอให้พวกมันเชื้อเชิญไม่สบายปะวะก้องเกียรติมันชอบสงสัยในตัวผมตลอดเป็นอะไรมากปะกูโอเคดีสะพายกระเป๋าใครมาไม่ยักก็เคยเห็นของนิวตันคูลไหมไม่พูดอย่างเดียวก็ต้องยืดอกอย่างภูมิใจซะด้วยคูลแต่ใครก็สะพายมาเรียนกันไหนหนังสือแคลไหนรายงานเตรียมส่งไหน iPad คือนะคะอยู่นี่ไงพวกเวรจับผิดกูอยู่ได้ผมรีบยกถุงผ้าลายมังคุดออกมาวางไว้บนโต๊ะเมื่อเห็นกันจนพอใจพ่วงรอบขำด้วยความสมเพศผมแล้วมันก็รีบเปลี่ยนเรื่องคุยอย่างไวว่องกินข้าวมายังนั่งกินด้วยกันไหมได้เลยเอ๊จะกินร้านไหนดีนะร้านนั้นก็อร่อยร้านนี้ก็ดีควรเลือกร้านไหนตัดสินใจไม่ได้เลย
พอมีความรักมุมมองหลายอย่างมันเปลี่ยนไปชั่วข้ามคืนเลยครับอย่างแรกก็คือการมองโลกในแง่ดีขนาดร้านไหนที่ปกติไม่เคยกินก็รู้สึกอยากลองกินขึ้นมาซะงั้นเพราะมันมั่นใจว่าต้องอร่อยแน่ๆกินสรุปทุกคนอันนี้แอดคอนเฟิร์มคือแบบคือปกติเราก็จะชอบซื้ออันนี้กินอันนี้กินอันนี้ใช่ไหมแต่พอแบบคือแฟนเราจริงๆเราก็เลิกกันด้วยความแบบเราก็ไม่ได้ทะเลาะกันอะไรนะแต่ว่าเราทำใจไม่ได้ไงเพราะว่าแบบระยะทางมันเลิกกันเพราะระยะทางนั่นแหละเพราะจริงๆแล้วอ่ะนะคะคือแบบแอดเข้าใจเลยนะคือแบบคือมุมมองอะไรมันเปลี่ยนไปหมดเลยอ่ะคือแบบอยากลองอะไรใหม่ๆเรื่องนี้แอดก็เป็นข้าวต้มร้านเดิมเถอะมึงชอบนี่งื้องื้อโยธากูรักมึงว่ะประสาท อยู่ดีๆไปบอกรักพี่ชายตัวเองว่ามันโยธามึงรักว่าโลกมันสีชมพูไงทุกคนกีสลบแอดอยากให้ทุกคนเห็นหน้าแอดบ้างนิดนึงได้ปะเจ๊เห็นไหมเห็นไหมคะหรือว่าต้องไปโผล่ตรงนี้หรอเผื่อบางคนอาจจะแบบคิดถึงไหมทุกคนบอกเอาต่อเถอะค่ะเยอะนะคะเวลาไม่มีมากพอขนาดนั้นเมื่อก่อนจะรู้สึกเจ็บจึ๊กเมื่อถูกพี่ชายซึ่งลืมตาดูโลกก่อนไม่กี่นาทีด่าอย่างเจ็บแสบแต่เดี๋ยวนี้บอกเลยว่าไม่ระคายผิวเพราะพลังแห่งรักช่วยฮีลบาดแผลได้สุดบ้าไปแล้วจริงจริงอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามานะมันจะวุ่นวายจะเรียนเยอะจะงานเยอะจะอะไรก็แล้วแต่อะไรยังไงขนาดไหนนะแต่ว่าแบบพอความรักโลกมันสดใสเลยอะสดใสแบบสดใสกูไปซื้อข้าวก่อนนะจะไปไหนก็ไปผมเดินกึ่งกระโดดโยงโยงไปยังร้านข้าวต้มร้านพระเจ้าประจำป้าเขาจำผมได้เสมอเพราะมาที่ไรมักสั่งแบบพิเศษตลอดมาวันนี้ยังไม่ทันได้อ้าปากบอกป้าก็รู้ใจจัดออเดอร์ให้อย่างรวดเร็วเมื่อกลับมานั่งโต๊ะก็ขอใช้เวลาในการซึมซับภาพตรงหน้าด้วยความอ่อนโยนวันนี้ดีมากเลยอ่ะขนาดไข่ที่ใส่เพิ่มในข้าวต้มยังเป็นรูปหัวใจโอ้ยไหนจะน้ำผลไม้ที่สั่งก็เป็นเมนูสำหรับคู่รักอีกเป็นเอามากนะมึงเนี่ยจะบอกเพื่อนไหมคำถามของไอ้กันสุดให้ผมหันควับไปมองตาขวางไม่มีกูปกติดีทุกอย่างอ้ายปกติบ้าอะไรหรอกคนมีความรักใครเชื่อก็บ้าแล้วอาการมันคุ้นๆว่าอ้ายคิดเหมือนคนมีรักบ้าๆพูดอะไรอย่างนั้นเขินจนทนไม่ไหวตีแขนอีกฝ่ายเพี้ยกูพูดอะไรวะแซวกูไงอาการแบบนี้ไม่ทราบว่าข้างรักเหรอข้างรักอะไรไม่รู้จักกูก็ปกติวันทุกวันอ้ายไม่จริงอะข้างรักทุกคนคะทุกคนคะแอดขอกรี๊ดกับคำนี้มากทุกคนคะคำนี้คือคุณจิตติเลนใช้นะมันเป็นคำที่พวกเราใช้บ่อยมากในด้อมไบรท์วินจริงกรี๊ดจะโลบเรารู้แหละว่าคุณจิตติเลนก็นะคะไม่ใช่แค่รักลูกๆสารวัตรไทยเท่านั้นจริงๆก็รักไบรท์วินด้วยแหละดูก็รู้เนาะปล่อยมันเหอะลำคากรี๊ดอะยังไงแอดก็กรี๊ดยังไงแอดก็กรี๊ดทุกคนคำเนี้ยข้างรักอะคือแบบคุณจิตติเลนใช้ได้แบบดีมากเลยอะคือแบบมาถูกเวลารู้ได้ไงอะว่าดอมไบรท์วินก็อ่านคุณจิตติเลนพลอยมันเหินลำคาญนะคะโอเคต่อนะต่อดีกว่าเนาะต่อดีกว่าผมยิ้มให้เพื่อนๆก่อนก้มหน้าก้มตากินข้าวต้มที่มีรูปหัวใจต่อเพื่อนบอกว่าผมข้างรักจะบ้าเหรอผมไม่ได้อินกับความรักขนาดนั้นแค่มองเห็นความสวยงามของการมีความรักต่างหากโอ้ยเหมือนกันล่ะลูกนะคะข้างรักมากเลยอ่ะเขาข้างรักกันมากเลยคนพี่เนี่ยอ้ายกรี๊ดไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแต่มันรู้สึกดีชิบหายตัวมันเบาๆจนเหมือนพร้อมจะลอยตลอดเวลาหรือเพราะที่ผ่านมาแบกความรู้สึกหลายอย่างจนหนักอึ้งเอาไว้กันแน่พอปลดความรู้สึกเหล่านั้นออกจากจิตใจเลยรู้สึกสงบมากกว่าทุกทีมึงเมื่อกี้อาจารย์พูดอะไรวะภูริเอ็นตัวมากระซิบผมจึงช่วยคลายความกระจ่างวายฮะทุกคนอะไรก็แบบหลุดอะหลุดบ่อยมากอะไรก็แบบโอ๊ยนะคะวายคือว่าทุกคนเข้าใจไหมคือโอ้ยข้างรักอะฮะ
น่ารักไม่ไหวแล้วอยากเจอจะแย่มึงเป็นเฮียทุกคนเพื่อนเขาเพื่อนเขาแซวอ่ะมึงเป็นเฮียอะไรเออใช่เออใช่เป็นไรเออข้างรักด่าหูซ้ายทะลุหูขวาก็เหมือนกับอาจารย์ที่กำลังมุ่งมั่นตั้งใจกับการสอนแต่ผมต้องขอโทษด้วยจริงๆที่จะขอให้ความสนใจอาจารย์น้อยกว่าปกติหนึ่งคาบเพราะใครคนกำลังวิ่งวนซนๆในหัวใจอ้ายกิด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 บ้าไปแล้วบ้าไปแล้วต่อไหมต่อไหมพร้อมยังทุกคนมันผีกมากเลยอะแอดอ่านนี่คืออ่านครั้งแรกไงคือแบบคือเก็บไว้อ่านเลยอะเออไฟล์งานที่โหลดลง iPad ตอนนี้ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนถูกจดเพิ่มลงไปเลยเนื่องจากหน้าจอมีแต่ชื่อของใครบางคนเข้ามาแทนที่โอ้ my god บ้าไปแล้วอยากให้หมดคาบเร็วๆจังอีกกี่นาทีจะหมดอะเพิ่งเรียนไปได้5นาทีมึงถามหาเวลาหมดคาบและใจเย็นก่อนเพื่อน คนไม่อินกับความรักไม่เข้าใจหรอกอยากให้เวลาเดินเร็วกว่านี้หน่อยตอนไม่มีเขาถ้าว่าพอได้อยู่ด้วยกันก็อยากให้เวลาเดินช้าลงจนเหมือนหยุดนิ่งนับเป็นความย้อนแย้งชิบหายแต่มันเกิดขึ้นแล้วกับผมครึ่งชั่วโมงผ่านไปนานเหมือนหยุดตกอยู่ในขุมนรกหาคำตอบข้อนี้ได้บ้างทำไมกูทำแล้วมันได้คำตอบไม่เหมือนอาจารย์วะภูริเอี้ยวตัวมากระซิบกระซิบถามอีกรอบผมจะก้มลงนองหน้าจอ iPad ซึ่งมีตัวหนังสือขยุกขยุยปรากฏอยู่ในนี้ผมเขียนว่า love อะไรนะมันถามย้ำคำตอบของกูก็คือความรักไงเอิ่มจริงทุกคนแอดก็ยังเอิ่มเลยเพื่อนแม่งไม่ยุ่งกับกูอีกเลยจนกระทั่งหมดคาบคิดเหรอว่าไฟฟ้าจะน้อยเนื้อต่ำใจในเมื่อตัวเองก็ยุ่งกับการคิดถึงใครบางคนตลอดเวลาขนาดนี้ไม่I don't care จนเมื่อฉันได้พบเธอก็รู้ว่าเธอมีค่าแค่ไหนและมันช่างมีความหมายเพียงโอ้อันนี้คืออะไรเนี่ยร้องเพลงอยู่หรอโอ้ยผมไม่ตอบเพื่อนนอกจากคว้ารองเท้ามาเตรียมสวมเตรียมพร้อมสำหรับคาบเรียนต่อไปแต่ก็ยังไม่ลืมร้องเพลงต่ออย่างอินเรื่องแบบนี้เขาเรียกว่ารักรักคือรักใช่ไหมที่ทำให้โลกใบนี้งดงามแล้วก็สดใสสวยงามเป็นดั่งรุ้งบนฟ้าสีครามที่กลายเป็นความรักความสดใสงดงามในเช้าวันใหม่กีดสลบโอ้ยกีดสลบมากโอ้ยคุณจิตติเลนโอ้ยทำไมถึงรู้พวกเราทุกคนคือเพลงนี้คือเหมาะมากจริงเหมาะที่สุดเลยอ่ะไม่ใช่รักหลอกไอเวนตีนกูนี่เหนื่อยเหลือเกินขนาดมันมีแฟนภูริก็ยังเป็นคนไม่อินกับความรักหนักกว่าที่ผมคิดไว้เยอะอีกนะเนี่ยความรักทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองเออจริงนะจริงจริงการที่เราแบบสมมติเรากินอะไรประจำอย่างนี้ใช่ปะเราก็จะไม่กินอะไรประจำเราก็จะกินอย่างที่แฟนเขาจะพาไปกินอะไรเงี้ยฉันกินได้ฉันอยากลองกินไม่เป็นตัวของตัวเองมากค่ะคำตอบก็จะแบบฉันก็ไม่จากที่ทุกคนคือว่าแอบเข้าใจเลยว่าคือยังไงอ่ะจากที่ล่าเริงอยู่แล้วปัจจุบันรู้สึกว่าต้องคูณ10หรือคูณ100ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าพี่ไฟฟ้าคือคุณความร่าเริงของคณะคุณความร่าเริงของคณะคุณความร่าเริงโอ้ my god ไม่อยากคิดเลยไม่อยากคิดเลยทุกคนจริงๆแอดวางโพสิชันแล้วนะสมมุติว่าถ้าแอดเป็นโปรดิวเซอร์ซีรีส์นี้นะแอดคงจะไม่มีทางคนอื่นอะต้องไบวินแน่นอนจริงแต่ว่าแอดขอสลับนิดนึงนะเป็นวินไบรท์แต่ทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะจะไบวินหรือวินไบรท์ก็คู่กันอยู่ดีกิสลบโอ้ my god อันนี้คือคำที่ไบรท์พูดเองนะคะโอ้โหลูกไบรท์ของพวกเราโอ้ my god กีดมากขิงมากจริงๆวิดีโอนั้นอะต่อมาต่อโอ้ยแอดชอบนอกเรื่องนะคะอ่ะโอเคนะจริงๆเขาเป็นคนร่าเริงอยู่แล้วแต่ถ้าแบบคือตอนนี้นะมีความรักต้องคูณ10คูณ100เข้าไปเลยแหละไม่รู้เผลอได้รับพลังซุปเปอร์ฮีโร่มาจากไหนผมถึงไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการทำอะไรเลยจริงทุกคนก็แอดเข้าใจเลยอะตอนนู้นแอดนอนประมาณเท่าไหร่5ทุ่มตื่น6โมงเช้า5ทุ่มตื่น6โมงเช้าแบบไม่มีตอนนั้นยังไม่มีเรียนนะยังแบบช่วงแรกเพิ่งย้ายหออะไรเงี้ยโอ้ my god ไม่รู้เอาแรงมาจากไหนไม่เหน็ดเหนื่อยเลยตื่นมาออกกำลังกายทำนู่นทำนี่ทำทุกสิ่งอย่างนะคะเข้าใจเลยจริงไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยในจริงคือคนมีความรักคุณจิตติเลนเขียนแบบคือแบบรู้ว่าคนมีความรักเป็นยังไงอะ
คือบ้าไปแล้วคือถ้าเราไม่อ่านอันเนี้ยแอดก็คงไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นตัวอักษรได้หรอกนะจริงๆนะเพราะว่าแอดไม่เคยเขียนไดอารี่เลยแบบจริงไม่เป็นคนไม่เขียนในไดอารี่แอดจริงว่าอะไรบางทีแบบแอดคนจะเขียนไดอารี่แต่ตอนที่แอดอกหักอะแอดเขียนไดอารี่นะอันเนี้ยคืออารมณ์อกหักที่รู้หมดเลยเพราะว่าสามารถไปหยิบนะที่จดเอาไว้มันอ่านได้หมดเลยแต่ว่าตอนมีความรักได้แอดลืมไปหมดทุกอย่างเลยนี่คือเรื่องจริงงงมากเลยอ่ะจริงๆคราวหลังถ้าแอดมีความรักแอดจะเขียนเอาไว้บ้างจะได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วความรักพอเรามีความรักแล้วเราจะเป็นยังไงเนาะอะไรอย่างเงี้ยเนาะดีนะคะขอบคุณนะคะคุณสติเลนโอเคต่อเนาะดีเว้ยปูนใครเดินผ่านผมทักแม่งหมดหวัดดีค่ะนิ้งดีจ้าสาวิตรีวันนี้ดูอารมณ์ดีกว่าทุกวันนะเฮ้ยเขาอารมณ์เขาร่าเริงอยู่แล้วคูณร้อยไฟฟ้าดูอารมณ์ดีกว่าเราอีกมองออกได้หรอว่าทำไมกันจะมองไม่ออกเขินเลยนะขนาดพยายามคีบแล้วนะเนี่ยยังมองกันออกอีกถึงเพื่อนๆมันจะพากันเปะปากหรือกรอกตามองบนว่ามึงเอาส่วนไหนมาคีบลุกแล้วใดๆก็ตามผมไม่แคร์เดินหน้าทักทายต่อเนื่องนะคะหวัดดีลาเต้หมาผมก็ไม่เว้นโอ้ my god จริงถ้าหมาแบบรู้นะคงจะแบบมึงเป็นที่อะไรจริงกระทั่งเดินมาจะเอะกับคนที่หน้าตาคุ้นเหมือนเคยโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กอ้าวพี่ชายฝาแฝดกูนี่เองปกติมันไม่ค่อยเดินมาตึกภาคผมเท่าไหร่นี่ว่าโยธามึงมาทำอะไรแถวตึกฟิตฟ้าขอไปโยธามึงมาทำอะไรแถวตึกไฟฟ้าวะคนตรงหน้าถอนหายใจเฮือกใหญ่ผมมองตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยสายตาอ่านไม่ออกไม่รู้กำลังชื่นชมแฟชั่นสุดชิคหรืออินกับถุงผ้าลายมังคุดสุดคิ้วกันแน่มองอะไรนักหนาวันนี้มึงไม่ปกติที่สำคัญนี่ตึกโยธามึงนั่นแหละมาทำอะไร เอาหรอสงสัยเดินเพลินไปหน่อยโอ้ my god ถึงกับลืมทิศผมรีบหมุนตัวเดินกลับทางเดิมโดยไม่คิดสนทนาจริงๆแล้ว ไฟฟ้าเดินผิดค่ะเฮ้อเดินมาตึกเฮ้อโยธาโอ้ my god โดยไม่คิดสนทนากับพาทีกับมันและในตอนหนึ่งนั้นเองที่ม่านสายตาดันปะทะเข้ากับไอ้ต้าคุณความรักที่หัวใจเรียกร้องอ่ะท่านขมอนแล้วทุกคนเขามาแล้วเขากำลังเดินอยู่ตรงทางช่วงระหว่างตึกกับเพื่อนๆเมื่อเห็นดังนั้นผมเลยไม่รอช้าเตียวแลนไม่หายฝ่ายอย่างดันควันทุกคนแอดเขินเขินมากน้องวายฉันหลับฉันกรีดกับการที่แบบวิไฟฟ้าเรียกน้องวายอ่ะโอ้ยโอ้ยนะคะหายใจก่อนหายใจอ่ะไปไอ้ไฟฟ้ามึงมานี่เลยโอ้ยผมโคตรเกลียดไอ้ผู้ลิเลยเพราะขณะกำลังก้าวเท้าเตรียมวิ่งได้ไม่ถึงไหนคอเสื้อพันถูกมือของเพื่อนสนิทลังเอาไว้ซะก่อนแม่เฮ้ยอะไรวะกูเพิ่งเจอไอ้เจ้าความรักนั่นเองนะน้องมันจะไปเรียนมันบาปนะเว้ยคนขัดขวางรักกันอะผู้ลิไม่ฟังยังพยายามลากผมกลับทางเดิมโอเคถึงผมจะอยากแย้งทว่าเห็นทีเราคงต้องจับเข่าเปิดใจกันจริงๆผมยังไม่ได้บอกเรื่องความสัมพันธ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานแน่ล่ะทุกอย่างเกิดขึ้นปุบปับขนาดนั้นและผมก็กำลังดื่มด่ำกับช่วงเวลาดังกล่าวถึงขนาดเก็บเอาไว้ฝันเลยยังไม่อยากบอกให้ใครรู้แต่ในเมื่อมันเป็นปัญหามากนักก็บอกให้แม่งจบๆไปเลยดีกว่าชอบผู้ชายแบบนี้จังเลยเนี่ยอย่างน้อยนอกจากเพื่อนไม่ขัดขวางผมอาจโชคดีได้รับการช่วยเหลืออีกก็เป็นได้เออจริงอันนี้จริงจริงเออดึงสติสรุปเกิดอะไรขึ้นมึงไปอินเลิฟกับน้องมันตอนไหนภูริลากคอผมมานั่งโต๊ะม้าหินอ่อนใต้ตึกผักไฟฟ้าดังเดิมผมเลยเข้าโหมดจริงจังนั่งลงพร้อมโฟกัสไปยังคนตรงข้ามภูริพอมึงเป็นเพื่อนสนิทกูเลยอยากบอกมึงเป็นคนแรกมึงสนิทกับทุกคนในไฟพูดมาอย่าลีลาดิวะ มึงแม่งไม่ช่วยให้ซีนหล่อๆกูเลยอ่ะเหนื่อยใจว่ากูเหนื่อยใจกับพฤติกรรมมึงมากกว่าพูดมาเร็วน้องวายชอบกูอ่ะบอกเพื่อนทำไมหลังจากพูดไปแล้วมันดูไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่เลยวะหรือเมื่อกี้ไม่ได้ยินต้องซ้ำใหม่อีกรอบผมเตรียมอ้าปากรีพีทประโยคก่อนหน้าต่อถ้าว่ามันไวกว่านั้นรีบแย้งขัดพลวันกูได้ยินแล้วก็มองออกด้วยว่า
น้องชอบมึงกีดสลบเชี่ยจริงดิทำไมกูไม่รู้วะโอ้ยโอ้ยต้องคนโง่ท่านละจริงสลบเฉลยต้องคนโง่ท่านแหละที่มองไม่ออกยอมรับจะยอมเป็นวัวเป็นควายให้เพื่อนด่าถ้ารู้เร็วกว่านี้ผมกับวายคงย้ายไปนอนห้องเดียวกันได้แล้วหมดกันแทนที่จะได้จู๋จี๋ไวกว่านี้สัก2เดือนเออว่าเออจริงๆก็แค่ว่าทำไมไม่ถามเพื่อนวะแล้วมึงล่ะรู้สึกยังไงกับน้องมันกูก็ชอบน้องวายโหเขินไม่ไหวแล้วหน้าร้อนเผาๆกีสลบมากน่ารักว่ะทุกคนรู้ไหมด้วยคำที่ว่าแอดเป็นเด็กเกษตรมาก่อนอ่ะคือแบบแอดไปเป็นเด็กบัญชีแล้วแอดไปกินข้าวเป็นแอดเป็นเด็กบริหารและแอดบริหารภาควิชาบัญชีแอดไปกินข้าวที่ตึกวิศวะอยู่บ่อยๆวิศวะสมัยก่อนนู้นนะมีโรงอาหารอยู่2โรงอาหารนะคะแล้วก็แบบโรงอาหารแบบวิศวะแล้วก็โรงอาหาร IUP แบบขึ้นตึกกับไม่ขึ้นตึกทุกคนคือแบบพออ่านอันนี้คือแบบฟีลิ่งนิสิตปี1ขึ้นมาเลยอ่ะว่าแบบใช่เลยอ่ะจริงอารมณ์แบบรุ่นพี่วิศวะปี2แบบคือเขาแบบจีบอะไรแบบเนี้ยเออทุกคนกรี๊ดอ่ะจริงนะต่อไหมต้องยกมือขึ้นทาบแก้มในท่าทางแอปแป๊วที่สุดด้วยเดี๋ยวเพื่อนไม่รู้ว่าเราอินเลิฟจะจัดว้ายไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้ท่าทางมึงน่ารักมากมั้งเห็นแล้วอยากเอาตีนดีด ทุกคนเขาไฟฟ้าเขินนะเห็นใจกันหน่อยคนเพิ่งเคยมีแฟนหลังจากไม่ได้คบใครมาตั้งแต่ประถมเฮ้ยนะคะทุกคนเป็นต้องตกใจค่ะแอดหาว ขออภัยพ้องคือพฤติกรรมมึงแม่งกลายเป็นมลพิษทางสายตาของเพื่อนไปแล้วรู้ตัวไหมโอ้ยเพื่อนนี่ก็แบบไอ้ฉาขอโทษนะคนกำลังอินเออจริงขอคบกันยังแต่แบบตื่นเต้นชิบหายหัวใจงี้เต้นตุบๆไม่เป็นจังหวะเกือบตายตอนได้ยินเขาสารภาพรักเมื่อวานกลับห้องไปกูกระโดดอัดหมอนไปหลายรอบแล้วจะให้เอาพลังไหนไปขอคบวะนึกภาพออกเป็นฉากๆเลยว่าถ้าให้บรรยายรายละเอียดมันคงยาวจนทำคลิปได้เกือบครึ่งชั่วโมงหลังสารภาพความรู้สึกต่อการบริเวณอ่างเก็บน้ำแล้วอารมณ์เหมือนแบบฟีลิ่งมอชอไหมคะเราก็ยืนเขินกันปล่อยให้ยุงหามอีกเป็นชั่วโมงจากนั้นก็พากันไปกินข้าวเย็นนั่งเขี่ยจานไปมาโดยไม่มีใครแตะต้องอาหารแม้แต่คำเดียวเพราะมัวเขินกันอยู่อายทุกคนแอดอยากเห็นนะแอดอยากเห็นอันนี้นะคะพี่ไฟฟ้านะคะ staring นะพี่ไฟฟ้า staring วินเมทวินแล้วก็น้องวายนะคะ staring อะไรคะใบวชิรวิทย์โอ้ my god คงกินสลบแน่แอดจะเตรียมนะคะทุกคนคะบอยพอนะแอดนะคะแอดจะตั้งใจเก็บเงินตั้งใจทำงานเก็บเงินนะคะจะเป็นโปรดิวเซอร์นะคะจะทำซีรีส์เรื่องนี้เผื่อไม่มีใครทำไงเผื่อไม่มีใครทำแอดจะทำเองแอดจะจ้าง2คนนี้แหละเออใช่เลยต้องใบวินเท่านั้นลูกๆของพวกเรานะคะเอาต่อเนาะต่อกินสลบแอดแบบหายใจไม่ถูกแล้วทุกคนแอดหายใจไม่พอต้องพูดอย่างนี้เลยแอดตื่นเต้นจบจากร้านข้าวผมก็พาน้องไปส่งหอส่วนตัวเองรีบกลับห้องแล้วกระโดดใส่เตียงกรีดอัดหมอนอยู่คนเดียวกรีดอัดหมอนโอ้ my god ดีใจจนโยกเอวไป3ชั่วโมงอ่ะแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นแกทุกคนแอดอยากอ่านตรงนี้ขังอ่ะได้ไหมอ่ะหลังจากสารภาพความรู้สึกต่อการบริเวณอ่างเก็บน้ำแล้วจากนั้นก็พากันไปกินข้าวเย็นนั่งเขี่ยจานไปมาโดยไม่มีใครแตะต้องอาหารแม้แต่คำเดียวเพราะมัวเขินกันอยู่โอ้ยภูริตอนมึงคบกับแฟนใหม่ๆเป็นยังไงหรอตื่นเต้นไหมเพื่อนผมมีคนรักแล้วเป็นสาวคณะสายสังคมยิ้มสวยใจดีมีมารยาทแบบสุดๆก็ตื่นเต้นมันตอบหน้าตายการแสดงออกตรงข้ามกับความพูดชิบหายการแสดงออกนี่ตรงข้ามกับคำพูดก็คือก็ตื่นเต้นแต่จริงๆก็ตื่นเต้นมาเอาจริงดิวันที่คบมึงนอนหลับไหม นอนหลับเชี่ยทำไมมึงทำได้วะไฟฟ้ามึงฟังกูนะคือกูกับแฟนได้กันก่อนจะขอคบเป็นแฟนเพราะงั้นการที่กูอาการไม่หนักเท่ามึงจึงไม่ใช่เรื่องแปลกกีสลบทุกคนวัยรุ่นนะคะนี่18+แอดต้องขึ้นว่า18+
18+แล้วเนี่ยป่ะแอบขอบอกนะอันนี้คือเรื่องจริงถ้าเกิดว่ามีอะไรก่อนนะโอ้ my god เสร็จมันจะเป็นอย่างนี้แหละเออมันจะไม่มีใครพีคแต่ถ้าเกิดว่าขอกันเป็นแฟนก่อนแล้วค่อยแบบเรื่องอื่นๆค่อยตามมาทีหลังอะไรเงี้ยเฮ้ยเราว่ามันดีกว่านะมันจะแบบเขาเรียกอะไรภาษาจริงๆสุภาษิตไทยเราก็มีคือแบบนะไม่ชิงสุกก่อนห่ามอะไรเงี้ยคือแบบถ้าเรารอเวลาหน่อยอันนี้คือแบบส่วนตัวนะแอดแนะนำเลยนะอย่างมากต้องมีประมาณสัก3 เดือนเออจริงจากการคบเป็นแฟนแล้วนะจากการคบเป็นแฟนนะ3 เดือนหลังจากนั้นไม่อย่างนั้นนะผู้ชายมันก็จะคิดว่าอู้เราง่ายพอง่ายแล้วก็แบบรีบไปนะคะนะคะรู้ดีนะแอดรู้ดีนะคะต่อไหมต่อดีกว่าเซ็งว่ะคุยกับคนไม่โรแมนติกก็งี้ชีวิตภูริไม่มีสเต็ปหรอกจริงๆมันไม่ใช่ว่าแบบเขาไม่ตื่นเต้นเว้ยมันเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยประโยคนี้นะคะกูกับแฟนได้กันก่อนจะขอคบเป็นแฟนอีกเนี่ยอันนี้จริงเขาเลยไม่ตื่นเต้นภูริมันเลยไม่ตื่นเต้นมันเป็นเรื่องปกติจริงๆใช้ภูริเป็นมาตรฐานเรื่องนี้ไม่ได้ต้องไปหาคนอื่นค่ะความจริงก็พูดไม่ได้เพราะแต่ละคนก็มีสเต็ปการใช้ชีวิตรักไม่เหมือนกันผมอาจจะเริ่มที่ชอบขอคบจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันแต่กับมันเจอปุ๊บยังไม่รักแค่ลองมีเซ็กซ์ด้วยกันก่อนพอไปด้วยกันได้ค่อยเดินหน้าความสัมพันธ์ต่อจริงๆมันก็เป็นเรื่องของคน2 คนนะเขาอยากจะอะไรก็เรื่องของเขานะคะแต่แอดแค่อยากจะแนะนำว่าคือแบบถ้าจะเอาระยะยาวอ่ะเอาเป็นสเต็ปแบบชอบขอคบแล้วค่อยย้ายไปอยู่ด้วยกันอย่างนั้นจะดีกว่าเนาะไปกูเข้าใจมึงละผมลุกขึ้นเตรียมตัวเดินผลาออกไปงั้นกูไปก่อนนะจะไปตามหาคุณความรักโอ้ยเดี๋ยวมีอะไรอีกลืมแล้วหรออะไรคราวนี้ขอพีคๆนะมึงต้องเข้าเรียนไอ้เหี้ยพีคพอไหมโดดได้ไหมอ่ะโดดอยากโดดว้าแย่จังลืมไปเลยว่ามามหาลัยเพื่อเรียนไม่ได้มาเพราะอยากเจอกับใครบางคนกีดสลบทุกคนอันนี้ก็คือแอดไม่อยากจะบอกทุกคนเลยนะว่าจริงๆแล้วแอดอายุประมาณเนี้ยแล้วก็ยังแบบเรียนมาตัดสินใจมาเรียนปริญญาโทเพราะอะไรวะเพราะเรื่องนี้เลยจริงๆเพราะมหาลัยอ่ะมันคือแบบมหาลักจริงๆนะอันนี้คือเรื่องจริงทุกคนแล้วแบบมันจะเป็นรักที่แบบมันน่ารักด้วยเพราะว่ามันเป็นรักในมหาลัยจริงไม่รู้ยังไงถึงความจริงมันจะเป็นแบบนั้นก็เถอะอู้ใช่นะคะเขามาเพื่อหารักความรักทำให้เรามองเลาะมองโลกมองโลกในแง่ดีวันนี้ตารางเรียนมีเรียนถึงบ่าย 3จบคลาสเราก็แยกย้ายไปตามตำแหน่งของเราเตะดูโอเคลันลาจำได้ว่านี่เป็นคาบว่างของน้องวายผมเลยดรอปไปหาเขาถึงตึกพักคอมน้องวายเป็นเด็กพักคอมนะอุเทอะเทระหว่างมุ่งหน้าไปก็ไม่ลืมหยิบมือถือขึ้นมาต่อสายหาเจ้าตัวด้วยเผื่ออีกฝ่ายจะได้เตรียมตัวไม่เผลอเขินจนบิดเหมือนเมื่อวานโอ้ยโอ้ยทุกคนทว่าพอโทรไปน้องก็ไม่รับสายโฮสงสัยไม่เรียนจนเลทก็คงอยู่กับเพื่อนเพราะงานพี่ไฟฟ้าอาจจะเสียใจนิดหน่อยเท่าหนามกุหลาบตำนิ้วแต่ก็จะพยายามอดทนอย่างถึงที่สุดถ้างานเดินไปรอใต้ตึกก่อนแล้วกันถ้าเขินตอนเจออย่าหาว่าไม่เตือนนะความหวังความฝันสูญสลายไปในพริบตาเมื่อเดินอยู่ก็รับรู้ได้ถึงความเย็นเยือกใครอะบริเวณหน้าท้องก่อนความคันยิบยิบจะเข้ามาแทนที่ถ้าเป็นหนังระทึกขวัญเดาว่าอาจโดนยิงแต่ในชีวิตจริงใครจะมายิงกูวะเลยรีบก้มหน้ามองก่อนพบกับความโอ้โหขั้นสุดและเชียวขอโทษครับพี่ไฟฟ้าเชี่ยเสื้อเปื้อนเลยอ่ะดูเหมือนน้องๆจะเพิ่งได้สติพอๆกับผมรีบกล่าวอย่างละลักละพี่ผมขอโทษครับอะไรอย่างงี้อ๋อเย็นอย่าเยือกเย็นอย่าเยือกคือน้ำนะคะน้ำมาปรดเปื้อนเสื้อนะคะผมกับรุ่นน้องคนหนึ่งเผลอเดินชนกันเข้าอย่างจังเลยทำให้แก้วเครื่องดื่มที่เขาถือมา6 รสใส่ตัวผมโดยไม่ตั้งใจน้ำงี้ไหลจอกๆตั้งแต่หน้าท้องยันง่ามขาดูเหมือนจะเป็นแอปเปิลโซดาด้วยไหมนะกลิ่นคุณจะบอกตั้งแต่หน้าท้องยันง่ามขาไม่อยากคิดภาพไม่เป็นไรเมื่อกี้ผมทุกคนนี่คือพี่ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าพี่วินเมทวินเล่นเป็นพี่ไฟฟ้าเหมือนกันไม่อยากคิดเลยอ่ะก
ที่สลบด้วยความแบบตอนนี้ลูกวินของเราเลยคะโอ้โหนะคะซิกผงซิกแพคอะไรโอ้ my god นะคะเมื่อกี้ผมรีบจริงๆโอเคน้องแม่งสารน้องแม่งน่าสงสารกว่าผมอีกทำไมถึงดูเสียใจขนาดนั้นขณะที่ผมรู้สึกชิลมากเพราะการมีความรักทำให้ผมมองโลกในแง่ดีไม่ว่าฝนตกฟ้าร้องดวงจันทร์หนาเพื่อนรุมสาบผมก็จะยิ้มรับทุกสถานการณ์บ้าน่ะไม่เห็นเป็นเลยเลยแค่นี้เองอุ้ยแม้ตอนนี้น้ำจะไหลลงมาจนซึมรองเท้าประหนึ่งเยี่ยรถกางเกงตลกอ่ะล้างตัวก่อนไหมครับเดี๋ยวผมไม่ต้องรีบไปเรียนเลยจะมันล้างตัวอะไรล่ะเออไปล้างตัวเขาได้ยังไงล่ะมันลดลงไปถึงยอดง้างระหว่างขาแล้วล้างให้เขาไม่ได้ต้องให้น้องวายล้างให้จะดีกว่าไม่ทุกคนอัดทะลึ่งอ่ะแต่ละไม่ต้องรีบไปเรียนไปค่ะทุกคนอัดเขินมากเลยนะอยากให้เห็นหน้ามากเลยอ่ะอยากจะมีกล้องสองกล้องนะทุกคนอัดอยากได้มือถือยี่ห้อหนึ่งอ่ะยี่ห้อที่อะไรคะบิลกิ้นพีพีเป็นพรีเซนเตอร์เออเพราะว่ามันอัด2หน้าได้ไงอัดกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันทีเดียวเดี๋ยวทุกคนแอดขอเก็บเงินแล้วอาจจะมีตังค์แล้วอาจจะไปซื้อจะได้แบบมารีแอคอย่างเงี้ยกันสนุกๆเนาะไปเถอะวันนี้ก็ลมดีแถมไม่มีเรียนต่อแล้วด้วยแล้วลั่นลาแล้วลั่นลาในเมื่อน้องไม่ไปพี่ก็จะไปเองเดินแดดแดดมุ่งนะชอบคำคุณจิติเรนจังเลยมุ่งหน้าไปยังจุดเดินจุดหมายเดิมต่อก่อนผมจะถูกมือของอีกฝ่ายรั้งไว้พอตั้งท่าหันไปบอกว่าไม่เป็นไรอีกรอบหัวใจดวงน้อยๆก็เป็นอันเต้นทะลุอกออกมาทันทีที่สบตากับเขาพี่ไฟฟ้าน้ำเสียงอันแสนคุ้นเคยเอ่ยเรียกจากตอนแรกหัวใจเต้นทะลุอกตอนนี้ไม่รู้ว่ามันกระเด้งกระดอนหายไปไหนโอ้ยบางทีอาจอยู่ที่วายเออเพิ่มไปแล้วมาได้ยังไงหรือนี่คือความฝันอีกแล้วหรอทุกคนอย่าบอกนะว่าคนที่ทำน้ำใสอ่ะคนที่เดินแล้วทำน้ำหกใสอ่ะคือวายกีดไฟฟ้าไม่มีสติขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมาได้ยังไงโอ้ my god ด้วยไม่อยากเชื่อเลยพึมพำกับตัวเองซ้ำๆฝันบ้าบออะไรเช็ดเสื้อหน่อยไหมครับวายจริงด้วยฮะโอ้ my god กูไม่เป็นไรแค่นี้ชิวๆแต่เสื้อมันจะเป็นคราบเอานะครับผมว่าควรเช็ดด้วยน้ำเปล่าสักหน่อยวายว่าไงกูก็ว่างั้นอ้าทุกคนฉันชอบความยอมเมียไม่เคยเป็นเศษได้เลยคนนี้นอกจากปล่อยให้อีกฝ่ายจับจูงเดินไปยังห้องน้ำเราทั้งคู่หยุดยืนตรงซิงค์วายหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาซุบน้ำจนเปียกแล้วจึงนำมาเช็ดบริเวณที่เป็นคราบก่อนหน้าผมยังคงยืนมองเขานิ่งเพื่อนรอบมองสีหน้าอันมุ่งมั่นของเขาโอ้ทุกคนโอ้ยฟินอะมองริมฝีปากได้รูปที่กำลังเม้มเข้าหากันแน่นมองจนอยากเลื่อนหน้าไปจูบให้มันรู้แล้วรู้รอดแต่ก็ต้องอดทนโอ้ยอะไรจะขนาดนี้นี่มันข้างหลักมากพี่ยิ่งใส่เสื้อยืดสีอ่อนด้านในด้วยเลยเห็นชัดมากผมจะพยายามเช็ดแล้วกันเขาพูดโดยไม่เงยหน้ามองสักนิดนั่นยิ่งทำให้รู้สึกดีเลยเข้าทางไอ้ไฟฟ้าล่ะที่จะได้ใช้เวลาระหว่างนี้มองหน้าน้องวาอย่างเต็มตาโอ้ยปกติไม่กล้ามองหรอกมัวเขินจนตัวที่เป็นโอ้ทุกคนอัดกิ๊ดใส่ใจจังโอ้ยพี่นั่นแหละไม่ใส่ใจอะไรเลยเชี่ยน้องมันเงยหน้ามามองแบบไม่ส่งสัญญาณโลกหน้าสติสตางแม่งแหกกระเจิงหมดแล้วยิ้มทำไมแล้วยิ้มทำไมกูยิ้มหรอละมุนไหมดูอ่อนโยนปะโอ้ยแกฉันชอบความขิงวิวฟ้าดูสยองมากกว่าความปากไม่ตรงกับใจชอบแบบพูดแขวะแฟนโอ๊ยเนาะน้องฟ้าโอ๊ยโถที่มึงล่ะหน้าแดงทำไมวายผมเปล่าแก้มแดงเป็นลูกเชอร์รี่อย่างนี้ยังปฏิเสธหน้าตายอีกน่ารักว่าขอบคุณนะสงสารพี่หลอกเลยช่วยกางเกงก็เปื้อนด้วยช่วยเช็ดหน่อยดิอื้อไอ้ไฟฟ้าเกินไปมันไม่เห็นรอยพี่ต้องจัดการเองเวรเอ้ยลอยอะไรคะเวรกรรมแค่กะไปถามนะ
แค่กะถามไปงานเผื่อฟุกแต่พอน้องปฏิเสธผมก็ทำได้เพียงแซงปั้นหน้าเศร้าให้เจ้าเด็กไปโอ้ยทุกคนโคตรน้อยใจมันน่าน้อยใจนักโอ้ยแกอะไรจะขนาดนี้เนี่ยน้อยใจอะไรครับโอ้เจอ Y attack เข้าให้อ้ายทุกคนชอบคำนี้มากเลยอะอารมณ์เหมือนแบบ Snowball Power งั้นปะไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงหรือสีหน้าติดล้อเลียนภาพเหล่านั้นตรึงติดตรึงในหัวไม่หายเขินจนอยากเดินไปเอาหัวจุ่มชักโครกให้มันรู้รารู้รอดวายผมเข้าใจแล้วทั้งที่ตอนแรกไม่เข้าใจเลยทำไมคนถึงอยากมีความรักกันนักแต่ตอนนี้ได้เจอกับตัวเองถึงเพิ่งรู้มันมีความสุขอย่างนี้นี่เองรักทำให้เรามีความกล้าจากที่ใจกล้าหน้าด้านเป็นทุนเดิมแต่พอได้ชอบใครคนหนึ่งจิตใจของผมมันอ่อนแอและอ่อนไหวแปลกๆดูไม่เป็นตัวของตัวเองไม่รู้ไม่ใช่ไม่ดีนะเป็นความรู้สึกดีๆแม้จะขาดขาดเกินๆไปสักหน่อยก็เถอะลมอะไรหอมมาที่ร้านวะเสียงพี่ชายผมดังมาแต่ไกลคืนนี้ผมจับจูงน้องวายมาอย่าง 15 November กว่ากะว่าจะมาเปิดตัวให้พี่ๆและชาวโลกได้รู้ว่าเราชอบกันแม้ยังไม่คบกันแต่อีกไม่นานก็คงได้เป็นแฟนขอแค่รอเลิกงามยามดีหน่อยแล้วจะเซอร์ไพรส์จนทำให้ร้องไห้ซาบซึ้งโอ้ย ทุกคนแอดเสียงนอนสต็อป30นาทีแอดเสียงโอ้มันก็เสียงหายแล้วแอดจิบน้ำแป๊บนึงนะคะลมคิดถึงไงโอ้ยผมตอบนิวตันคือพี่เขานะด้วยน้ำเสียงตอแหลสุดชีวิตมุมประจำที่มากี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็คือเคาน์เตอร์บาร์ตำแหน่งประจำของบาร์เทนเดอร์และหุ้นส่วนร้านพี่นบยังมีบ้างยืนทำเครื่องดื่มให้ลูกค้าไอ้เหี้ยนิวไม่ทำอะไรเลยนอกจากชงเพื่อแดกเองจะอ้วกอย่างมึงเนี่ยนะดูแล้วมันตอบเอ้ยแล้วดูมันตอบสัมผัสได้ถึงความรักที่พี่ชายมอบให้เต็มๆเชื่อใจเขาสิเขาพูดความจริงเหนื่อยใจว่ะน้องวายมันอยากกินอะไรมาน้องวายมันกินอะไรมายังถ้ายังเดี๋ยวทำกับข้าวให้กินมาแล้วครับมันทำเป็นไม่สนใจผมแล้วหันไปถามเจ้าน้องที่นั่งอยู่บนเก้าอี้สูงข้างๆแทนเฮ้ยนิวกูก็น้องมึงนะไม่คิดจะถามกันหน่อยหรออย่างมึงแม่งไม่ปล่อยให้ตัวเองอดหรอกว่าแต่มากันแค่สองคนหรอเพื่อนๆไม่มาได้หรอไม่ได้ชวนมันเป็นเรื่องของคนสองคนมึงก็แม่งไม่น้อยใจแย่หรอวะพวกมันเข้าใจเหอะว่าแต่อยากดื่มอะไรส่วนวายเป็นเด็กเล็กวันเป็นเด็กเป็นเล็กวันนี้ไม่ขายแอลกอฮอล์ให้นะนันนุนนี่นะคะก็มึงจะมีคนทำอะไรตอนนี้จำได้เลยว่าตอนแก๊งเฮลๆมากันครบทีมทั้งเจนจบเบนจี้มันยกสดกันหนัวเมาจนหมาแทบจูงพวกวันกลับบ้านแล้วแต่พี่เลยครับผมไม่อยากขัดจังหวะแล้วแต่พี่ชายจะกรุณาแล้วกันอุ้ยมาแปลกดีไฟโหไม่น่าเชื่อจะได้เจอหุ้นส่วนอีกคนนะคะสับพลันนั้นเขาเกลียบก็ปลิวมาแปะที่หัวอย่างจังนะคะโยธาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดวาลิสผมโทรตามเองมีเรื่องสำคัญแง่อยากพูดอะไรก็พูดมาลีลาอยู่ได้พวกมึงจงเป็นพยานนะคะพอเถอะเฮ้ยยืดยาวนะคะต่อนะคะโอเคจะเกิดนำอีกนานไหมเข้าเรื่องสักทีสิวะผมมีคนที่ชอบแล้วครับและเขาก็ชอบผมตอบด้วยฮะคนที่ชอบชื่อวายอายกิดฮะแล้วใช่ครับวายเดียวกับที่นั่งข้างๆผมนี่แหละกีดสลบโอ้ my god กีดกีดอย่างนี้ต้องฉลองเหรออย่างนี้ต้องฉลองยินดีด้วยไอ้ฝ่ายยินดีด้วยไอ้น้องวายอุ้ยนะคะพี่เฮ้อที่เขาเป็นหุ้นส่วนร้านเขาก็อยู่ข้างหลังเคาน์เตอร์เขาก็แบบจัดเครื่องดื่มให้กูว่าแล้วกูว่าแล้วกีดชอบอ่ะชอบเกิดที่อะไรขึ้นวะด้วยความสงสัยเราถามไม่ได้พวกกูเคยละแคะละคายพฤติกรรมมึงสองตัวไงแม่งเหมือนคนชอบกันชิบหายแต่ก็ปากแข็งบ้าไปแล้วผมก็แล้วพี่ก็พนันกันว่าผมชอบวายผมกับวายชอบหรือไม่ชอบกันจริงหรือเปล่าอย่างนี้หรอผิดกูพนันว่าพวกมึงสองตัวจะคบกันเดือนไหนต่างหากกีดสลบ
เรื่องชอบไม่ชอบมองจากสถานีอวกาศยังรู้เลยว่าชอบอ้ายว่าไปแล้วทุกคนน่ะอยากมีแฟนแบบพี่ไฟฟ้าเออฝากเอ็นดูผมด้วยนะครับเอ้ยวายน้องรักพูดอะไรหน่อยเออฝากเอ็นดูผมด้วยนะครับกีดกีดมันแน่นอนอยู่แล้วน้องกูรักใครกูก็รักไหนไหมให้พี่กอดหน่อยเร็วโอ้ยพี่นิวตันก็ออกเป็นคนน่ารักเนาะนะคะเฮ้ยนิวใจเย็นของกูพี่น้องคุยกันกูมึงทุกคนบ้านนี้นะคะผู้ชายล้วนอ่ะอย่างนั้นแหละไหวไหมน้องวายไหวเปล่าพี่มากกว่ามั้งเดินไม่ตรงเลยอ่ะบ้าเหรอไม่ตรงได้ไงทางคดเป็นงูเชียวให้ช่วยอาบน้ำไหมทุกคนอะไรเนี่ยไม่รู้เก็บความอัดอั้นตันใจไม่ไหวหรือเปล่าเลยฉลองไปซะเต็มสูบใครชนผมชนใครบอกแดกผมหมดอะไรนะใครบอกแดกหมดผมกระดกทีเดียวลวดจัดไปอย่าให้เสียเขาจะได้ไม่กล้าแย้มว่าอย่ามาท้ากับพี่ไฟฟ้าสภาพเลยเป็นอย่างที่เห็นเลยครับขับรถกลับมาคนเดียวไม่ได้เลยต้องลำบากลำบนขอให้ไอโยธาพามาส่งพอถึงที่หมายก็เป็นภาระของน้องวายที่คอยช่วยพยุงมาจนถึงห้องในที่สุดช่วยให้ช่วยอาบน้ำไหมผมถามกับน้องไม่ดูสังขารตัวเองเลยแต่เดินแค่เดินให้ตรงยังทำได้ยากผมอาบเองได้ครับฟุ๊บไอ้เต้าน้องอาบน้ำเสร็จแล้วมานอนด้วยกันนะอ้ายทุกคนอันนี้คือพีคมากแอดขอพักหายใจก่อนได้ไหมเดี๋ยวแอดมาต่อแล้วเดี๋ยวเอาคลิปต่อกันมาแล้วค่ะมาต่อเร็วเออโอเคเอานิดนึงนะไอ้เต้าน้องอาบน้ำเสร็จแล้วมานอนด้วยกันนะผมตบมือปุบปุบลงกับฟูกโดยไม่ลืมตาขึ้นมามองใดๆทั้งสิ้นวายเองก็เหมือนจะตอบกลับมาทว่าผมไม่แน่ใจนักว่าเขาพูดว่าอะไรรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่จมูกได้กลิ่นหอมอ่อนๆของแชมพูหรือครีมอาบน้ำนี่แหละมันชวนให้ผมอยากตื่นขึ้นมาชะมัดเลยพยายามเปิดเปลือกตาก่อนภาพเลือนรางที่เห็นตรงหน้าจะค่อยๆกระจ่างชัดวายหืมวายครับวายเรียกอะไรนักหนาผมเช็ดตัวพี่แป๊บเดียวเดี๋ยวจะนอนไม่สบายทำไมน่ารักจังวะโอ้ยทุกคนทำไมเขาข้างรักขนาดเนี้ยพูดออกไปแบบไม่คิดแต่การตอบสนองของเขาก็เป็นสิ่งที่ผมไม่คิดเช่นกันโดยเฉพาะเวลาทำหน้าตกใจจนตาโปนขนาดนี้ขอโทษนะเป็นตอนนั้นเองที่ร่างกายมันสั่งให้ผมทำอะไรสักอย่างอุ๊ยทำอะไรอ่ะไม่สิหัวใจต่างหากที่สั่งด้วยการประกบฝ่ามือไว้ตรงแก้มรั้งให้ใบหน้าขาวสะอาดนั้นลงมาประชิดแล้วจรดริมฝีปากแนบชิดกับอีกฝ่ายอย่างเชื่องช้าฮะอะไรนะวายไม่ได้มีท่าที่ขัดขืนตรงกันข้ามกลับอ่อนโอนอ่อนผ่อนตาโอนอ่อนผ่อนตามโดยง่ายโดยการปิดเปลือกตาและรับจูบที่มอบให้อย่างอ่อนโยนครู่หนึ่งเขาจึงผละออกต่างคนต่างสบตากันแน่นิ่งเพียงไม่กี่เอิดใจไอ้เด็กมันก็ทำใจกล้าเป็นฝ่ายประกบจูบผมต่อโอ้ยลุกหนักมากลูกในห้วงอารมณ์วาบหวามชวนหวั่นไหวผมกับเขาเราไปไกลกว่านั้นเฮ้อด้วยการสัมผัสแนวชิดขึ้นวายเพย์เยอปากเล็กน้อยเปิดโอกาสให้ผมแทรกเรียวลิ้นเข้าไปภายในเกี่ยวกวาดกับลิ้นอุ่นๆโอ๊ยทุกคนอัดเขินอ่ะลิ้นอุ่นๆของเขาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สึกมหาศาลที่อัดแน่นอยู่เต็มอกในระหว่างที่เขาพยายามโกบกอบโกยลมหายใจเข้าปอดผมพลิกให้คนที่กำลังค่อมด้านบนลงไปนอนใต้ร่างอย่างเยอะช้าแล้วซึมซับกับภาพที่เห็นตรงหน้านิ่งกันไม่ว่าจะเป็นดวงตากลมโตปรือปรอยริมฝีปากฉ่ำเยิ้มที่มองดูแม่งโคตรเซ็กซี่จนอดรนทนไม่ไหวกอดรัดร่างบางแนบแน่นพร้อมกับตะโบมจูบต่อทุกคนน้ำลายแอดนะคะเต็มปากมาเลยโอ้ยก่อน
เป็นอีกครั้งและอีกครั้งเราจูบกันจูบโดยไม่รู้สึกเบื่อจูบโดยไม่มีอะไรมากั้นแต่ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นโอเควันดีไปอรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่เป็นเช้าที่มีเสียงกุกกักจากด้านนอกปลุกให้ต้องตื่นผมลุกขึ้นบิดขี้เกียจดังเช่นทุกวันอันนี้คือพี่ไฟฟ้าพูดนะจากนั้นภาพเหตุการณ์เมื่อคืนก็กลับมารีรันให้รู้สึกอีกรอบคือยอมรับว่าค่อนข้างเมาเลยแหละแต่ไม่ได้หมายความว่าจะจำอะไรไม่ได้เลยนะทุกภาพทุกสัมผัสทุกรอยประทับระหว่างผมกับเขาเนี่ยมันก็ยังชัดเจนทุกอย่างคิดมาถึงตรงนี้ก็เขินจนต้องล้มตัวลงไปนอนดิ้นกับเตียงพังยกมือตีฟูกกระจุยกระจายบ้าบ้าที่สุดเลยโอ้ทุกคนกำลังคิดอยู่ว่าควรทำหน้ายังไงดีตอนออกไปเจอน้องฟังจากเสียงแล้วเดาว่าวายคงม่วนทำอะไรสักอย่างอยู่ตรงเคาน์เตอร์ครัวแง่ๆจะมาแบบเคร่งขรึมก็เกรงเขาว่าคีปลุกจริงค่ะเออใช่จะมาคีปลุกอีกไม่ได้แล้วนะทำไมให้ทำไมเอาให้ทำไม่รู้ไม่ชี้ก็กลัวว่าจะถูกเตะออกมาเดี๋ยวเขาหาว่าหน้าด้านไม่รู้ร้อนรู้หนาวแต่จะเดินเขินบิดออกไปเลยมันก็กระไรอยู่เนาะมันเสียการความแบบโอ้ยความคลิปคูของความคลิปคูของพี่ไฟฟ้าไงเออไม่ได้อาการมันเหมือนคนข้างรักเกินไปแหมพี่ไฟฟ้ามันข้างรักแหมก็บอกเขาไปได้ไม่ว่าหรอกเอาไงดีวะตื่นแล้วหรอครับเฮียน้องแม่งสตันไปเลยว่ะโอเคคิดจนหัวแทบแตกสุดท้ายภาพแรกที่แฮงเห็นคือหน้าตกใจเหมือนคนเจอผีแบบนี้เนี่ยนะใครก็ได้เอาเครื่องย้อนเวลามาให้กูทีผมเองไม่ใช่เหี้ยเขาเปล่าด่าตัวนะน่ารักอะรีบอาบน้ำแปรงฟันก่อนเถอะครับผมสั่งอาหารมาแล้วก่อนกินค่อยอุ่นอีกรอบดีใจว่ะที่ชีวิตนี้มีคนคอยห่วงใยและดูแลน้อยครั้งมากที่ผมจะกินข้าวในห้องนอกจากพาเพื่อนมาเพราะการกินคนเดียวมันโคตรเหงาผมเลยชอบแล่นออกไปข้างนอกตลอดทิ้งให้ตู้เย็นแทบร้างมีแค่น้ำเปล่าแช่ทิ้งไว้เพียงอย่างเดียวตอนนี้ไม่แล้วนะจ๊ะถึงเราจะไม่ได้ทำอาหารอย่างน้อยก็มีเพื่อนร่วมโต๊ะเพิ่มมาไม่ปล่อยให้ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปแถมที่เซอร์ไพรส์มากกว่านั้นดูเหมือนว่าวายจะหยิบเสื้อยืดของผมมาสวมด้วยโอ้โหอีทดีดดิ้นในใจนอกจากเสื้อแล้วก็ยังมีกางเกงอีกโอ้ยแกเอ้ยเข้าใจอารมณ์เลยอ่ะคือแบบขณะกำลังใช้สายตาสำรวจร่างของคนตรงหน้าเขาก็เหมือนจะรับรู้ได้เลยรีบเอ่ยอย่างร้อนรนผมขอโทษที่เอาเสื้อพี่มาใส่นะก็ถามแล้วพี่ตอบว่าเออๆ อยากหยิบตัวไหนมาใส่ก็ทำได้เลยแต่จริงๆคนมันแฟนกันมันต้องใส่เสื้อคู่นะโอ้ยคู่โอ้ยเดี๋ยวแอดจึงนะเดี๋ยวหายใจแป๊บนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวทุกคนอันนี้คือทุกคนรู้ใช่ไหมว่าพวกเราคือชาวด้อมบวแล้วชาวด้อมบวมีสิ่งที่พวกเราจิ้นกันมานานเพราะว่าเขาใส่นี่มันเสื้อคู่หรือตู้เสื้อผ้าเดียวกันทุกคนแอดคือแบบแอดยอมอ่ะแอดยอมคุณจิตติเลนแอดยอมผู้เขียนผู้แต่งมากเลยแบบคือบอกเลยผู้แต่งก็จิ้นบวบอกเลยนะfeeling มันบอกแบบนั้นเลยอ่ะคือแบบแต่ละอย่างคือแบบนิยายเรื่องนี้คือแต่ละอย่างที่หยิบมาคือ feeling มันคือแบบคือ feeling คือแบบบวๆของพวกเราอ่ะโอเคมั้ยโอเคมั้ยอ๋อโอเคหายใจนะคะอะต่อเนาะคู่บ้าอะไรก็เป็นแฟนกันแล้วยังไม่ได้เป็นครับอุ๊ยมีความขึงแค่ต่างคนต่างสารภาพรักโอ้ยแกฉันชอบจังเลยอ่ะฉันชอบมากเลยอ่ะคือเราชอบมากเลยนะคือแบบ
คือเป็นเราเราก็อยากแหละอยากให้เขาอยากให้เขาจีบอีกอ่ะแต่เราจูบกันแล้วเงียบกิบไม่พูดเขาไม่ตอบนอกจากผินหน้าหนีเขาที่พูดว่านี่ก็คือน้องทายนะคะน้องทายไม่ตอบนอกจากผินหน้าหนีเอาหัวโขกประตูห้องนอนเบาๆจนคนมองถึงกับหลุดขำส่วนผมไม่น้อยหน้าเขินหนักจัดๆเลยทําอ๋อทุกคนที่พูดแบบเนี้ยคือเขินทุกคนยังไม่ได้เป็นครับแค่ต่างคนต่างสารภาพรักฝ่ายชายบอกอะไรนะไม่ใช่ฝ่ายชายลูกโอ้ฝ่ายชายแล้วนึกถึงงานนิยายนานาชาติอ่ะฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนาะงานมั่นแต่เราจูบกันแล้วอีกฝ่ายไม่กล้าพูดอะไรเลยอ่ะดูดิทุกคนอีกฝ่ายไม่กล้าพูดอะไรเลยอ่ะแล้วคือแบบเอาหัวโขกประตูห้องนอนคือเขินนะเอาจริงๆคือเขินมันไม่ใช่ว่าเขาตั้งใจพูดคำนี้นะเขาพูดขึ้นมาเพราะเขาเขินทุกคนส่วนผมไม่น้อยหน้าเขินหนักจัดเลยทำด้วยเอาหัวโขกเอาเต็มโอ้ยสองคนนี้อะไรเนี่ยปักเอ๊ะเพิ่งรู้นะเนี่ยหัวเตียงบิ้วอีมันแข็งได้ขนาดนี้พี่เป็นอะไรไหมวายหันมามองพางถามด้วยเสียงสั่นเครือแววตาไหวระลิกนั้นผลักให้ผมต้องฝืนฉีกยิ้มให้เขาก่อนที่ความเปียกชื้นจะค่อยๆไหลผ่านลงมาไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำตาหรือเลือดโง่กันแน่พี่ไฟฟ้าหนักเลยคราวนี้แทนที่จะได้ใช้โมเมนต์สวีทจนน้ำตาในขนมต้องอิจฉากูกลับต้องมานั่งเปียปล่อยให้เขาหายาแก้ฟกช้ำมาทาหัวให้หัวโนเลยกูทำอะไรไม่คิดไม่โง่จริงทำไม่ได้นะครับพูดแล้วพี่ไฟฟ้าช่วงไฟฟ้าและ his boyfriend ว่าชอบจังเลยอ่ะช่วงไฟฟ้าและ his boyfriend สัญจรแทนที่จะเอาหน้าหล่อๆไปอวดเพื่อนฝูงพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกูกลับต้องบากหน้าบูดๆเบี้ยวๆออกมากับน้องมันถึงขนาดมาสวีทซองก็ยังไม่วายโดนทักตลอดทางบวมเลยอ่ะดีนะหัวไม่แตกแต่หน้าพี่แตกจ้าสรุปไอ้น้ำที่ไหลลงมาเป็นน้ำตาผมเองหมดหล่อไปเลยพอร้องไห้ต่อหน้าน้องอีกแล้วโอ้พี่ไฟฟ้าผู้ชายมันติกอ่ะจริงคือบางทีเราก็ไม่ได้จะคาดหวังว่าแบบผู้ชายคนเป็นผัวเราจะต้องแบบเข้มแข็งตลอดเวลานะคือเขาอ่อนแอได้เว้ยเพื่อที่เราจะได้ปลอบได้บ้างไงเข้าใจไหมอ่ะแต่ก็อย่าร้องไห้ให้มันบ่อยมากแต่ก็อันนี้ครั้งที่สองหรอไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรไฟฟ้าไม่เป็นไรถ้าเราเป็นแฟนเธอนะเราให้อภัยคือแบบว่าเราจะเข้าไปปลอบวายแม่งโคตรห่วงผมอะแม้ตอนทำแผลมันจะพยายามกลั้นขำอย่างสุดความสามารถก็เถอะหนึ่งห้าวออกเลยอะเฮียไฟหน้าผากไปโดนอะไรมาวะนับเป็นคนที่4หรือ5แล้วที่ต้องลองถามด้วยประโยคดังกล่าวซึ่งผมก็จะตอบกลับไปแบบอ้อมๆเพื่อไม่ให้เสียความคูลว่าเดินชนนิดหน่อยเอาจริงๆแล้วเปล่าลูกจริงๆแล้วเปล่าโขกหัวกับเตียงเอาหัวนะโขกกับบิวอินที่เตียงเพราะว่าเขินแล้วแบบโอ๊ยนะคะชนอะไรทำไมดูแรงขนาดนั้นถ้าขืนมึงรู้ว่าแม่งเกิดจากการเขินไม่รู้ลิมิตของกูมึงจะช็อกบวมช็อกบวกสมน้ำหน้าไปในตัวดังนั้นขอไม่พูดดีกว่าน้องตลกอ่ะน้องวายมันก็เอาแต่รอบขำไม่หยุดขำจนจะครบ24ชั่วโมงแล้วมั้งหันไปมองทีก็กั้นหัวเราะทีหน้าตีใช่ไหมโอ้ยเข้าใจเลยอ่ะตัวเองไม่เจ็บอย่างเขาก็ให้มันโลไฟโอ้ยว่าแต่มึงเถอะทำไมอยู่กะวันนี้ได้วะบ่ายวันเสาร์แบบนี้ปกติภูริมันมักอยู่กกแฟนที่ห้องนี่ว่าน้องมันติดธุระกูเลยมาแทนผมพยักหน้ารับรู้แล้วเดินตามวายไปนั่งตรงโต๊ะที่เขาเลือกไว้วันเสาร์บ่ายคนไม่เยอะอาจเพราะตั้งอยู่ใกล้รั้วมหาลัยพวกนิสิตว่างหน่อยเลยพากันไปเที่ยวไกลๆกันหมดmake sense ค่ะอย่างน้อยคาเฟ่ที่ตกแต่งสวยงามถ่ายรูปชิคๆและดูมีรสนิยมกว่าร้านนี้ก็ยังมีอีกเยอะก็ไปกินไปคาเฟ่ไปอัพรูปร้านอื่นบ้าง
ไม่ทราบว่าต้องการแดกอะไรดีครับเพื่อนมึงน้องมึงพี่ฟูรีเดินมาโอ้ยปกติชอบถือสมุดเมนูมาด้วยแต่วันนี้มาแต่ตัวคงรู้อยู่แล้วว่าผมกับวายมาบ่อยจนจำเมนูได้เกือบทั้งหมดแต่วันนี้จะให้สั่งเมนูเดิมๆสุดจำเจก็คงไม่พิเศษเท่าไหร่อุตส่าห์มีบุญได้มาเดทกับคนที่ชอบต้องจัดไปเลยเอาให้น้องมันตกตะลึงขอเมนูที่หวานที่สุดของร้านหนึ่งที่จ้าหวานสุดเลยเหรอเพื่อนมันถามผมจึงต้องย้ำด้วยเสียงหนักแน่นสำหรับคนมีความรักมันต้องจัดของหวานให้สุดไปเลยโอ้ยขิงโอเควังหล่ะน้องวายผมขอเหมือนพี่ไฟฟ้าครับโอ้ยอีทน่ารักที่สุดอย่าพูดอย่างเดียวต้องเอื้อมมือไปตีแขนน้องด้วยเอาให้รู้ว่าอินแค่ไหนกับลาครั้งนี้แต่แตะมืออย่างเงี้ยเหรอน่ารักอ่ะพอกันมึงทั้งคู่โอ้ยรู้สึกดีมากเลยอ่ะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นน้องวายอ่ะพอกันมึงทั้งคู่สายหน้าให้กันแบบนี้ก็ไม่กระทบกับใจกูหรอกจ้าตั้งใจทำอย่างอร่อยเลยนะจะตั้งใจทำสุดฝีมือเลยครับมันตอบประชดประชันก่อนใส่ตัวเองไปทําหน้าที่บาริสต้าเนาะแล้วก็ไม่ถึง5นาทีมาแล้วนะคะดูเหมือนว่าเครื่องดื่มที่ได้จะเป็นน้ําปั่นสีชมพูหวานแหววด้านบนโรยด้วยเยลลี่รูปหัวใจเป็นสัญลักษณ์ของความรักอันแผ่วบานโอ้ยภูริขอบคุณนะภูริน้ําตาจะไหลตามสบายขอยกชิมสักหน่อยสิแล้วจะชิมอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมองหน้าคนที่เราชอบไปด้วยพรวดเฮียหวานขนาดนี้มึงทำรถขนน้ำตาลคว่ำเหรอดีที่ยกมืออุดปากทันน้องวายเลยได้ลิ้มรสเครื่องดื่มจากปากพี่ไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทำไมถึงได้ลิ้มรสเครื่องดื่มจากปากอ่ะยังไงอ่ะอยากรู้ภูริมันตั้งใจแกล้งกูเพราะว่าบอกหวานแต่ไม่ต้องหวานขนาดนี้ก็ได้กูกลัวจะเป็นหวานแทนเลยไงเนาะที่สำคัญเมนูคู่รักของมันพอชิมแล้วบอกเลยนี่มันนมเย็นชัดๆเอาอะไรมาพิเศษแต่จริงๆแอบก็ชอบนะนมเย็นถ้าเกิดว่าแฟนพาไปเดทแล้วแบบสั่งนมเย็นมาโอ้กรี๊ดเลยนะบอกเลยนะแบบแอบเป็นคนไม่กินกาแฟทุกคนนมเย็นโกโก้ปั่นอย่างเงี้ยโอ้ยเลิศเนอะกล้วยอะไรนะช็อกกล้วยช็อกโกแลตอะไรเงี้ยโอ้สุดยอดชอบแม้กำลังก่นด่าทุกอย่างในใจแต่ก็ต้องห้ามชักสีหน้าฉีกยิ้มกว้างๆเข้าไว้แล้วใช้มือปลาไหลของตัวเองเอื้อมหยิบทิชชู่ออกมาเช็ดโต๊ะและหน้าของวายอย่างละมุนละไมโอ้ยแกทิชชู่ก็แผ่นเดียวกับที่เช็ดโต๊ะแหละฮะ ไม่ได้นะลูกไฟฟ้าหนูจะเอาทิชชู่เช็ดโต๊ะแล้วก็มาเช็ดหน้าแฟนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเช็ดโต๊ะแล้วค่อยเอามาเช็ดหน้าเมียอย่างเงี้ยไม่ได้เคปะมันไม่ได้นะไม่เป็นไรเนอะคนมีความรักต้องมองโลกในแง่ดีเสมอค่อยๆจิบต่อแล้วกันแม่น้องวายมึงห้ามกินนะกูจะกินแทนเองไม่วายเอ่ยห้ามเขาก่อนอย่าให้ได้ลองเชียวไม่งั้นตายเดี๋ยวอาจเปลี่ยนเป็นตายคู่ทำไมครับเจ้าตัวเอียงหน้าสงสัยเพราะมันหวานเกินไปผมกินได้ดื้อจนไม่อยากขัดงั้นลองเลยครับผมคาดหวังอย่างหนักว่าคงไม่มีใครถูกหามส่งโรงพยาบาลในเร็วๆนี้วายจับแก้วขึ้นมาทดลองดมเล็กน้อยพอน้องจิบเข้าไปเท่านั้นแหละตาตื่นเลยไอ้ที่เมาชิบหายเมื่อคืนถึงกับหายเป็นปิดทิ้งมันหวานมากขนาดนี้หรอกินได้จริงหรอเป็นห่วงสุขภาพจังกินได้ครับหวานดีอีทข้างรักอ่ะน้องว่าดีพี่ก็ว่าดีครับนี่พี่เฟฟ้าเนี่ยจะตามใจเมียขนาดนี้เนี่ยพี่เฟฟ้าขอผมขอถามอะไรดีเราชอบประโยคเวลาเขาคุยกันอย่างนี้จังเลยอ่ะพี่เฟฟ้าผมขอถามอะไรดีถามมาเลยจะ100 หรือ 1,000คำถามก็พร้อมตอบพี่รู้สึกชอบผมตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้เจ้าโอ้ยงานยากจังวะกับบางสิ่งบางอย่างเราแทบไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่ามันมาตอนไหนแกกว่าจะรู้ตัวก็มีสิ่งนั้นอยู่ตรงหน้าเหมือนกับฤดูหนาวที่ค่อยๆส่งสัญญาณการมาถึงแต่ไม่ระบุวันแบบจริงจังมันเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในแต่ละวัน
อาศัยสภาพแวดล้อมและเวลาคอยบ่มเพาะโอ้โหผมคิดว่าผมความรู้สึกที่มีต่อเขามันเป็นแบบนั้นอธิบายไม่ได้ดิว่าชอบตั้งแต่ตอนไหนครั้งแรกตอนเจอกันก็ชอบนะชอบแบบที่เจอเพื่อนใหม่อีกหลายคนเขาคุยสนุกพูดวกไปวนมาเลยทำให้อยากแกล้งเข้าไปอีกแต่พอผ่านไปเรื่อยๆก็เริ่มอยากมีตัวตนในสายตามึงเวลานึกถึงช่วงเวลาที่ได้เดินเข้าไปในร้านทำผมและบอกกับช่างว่าขอสีผมที่ทำให้ใครสักคนไม่มีทางจำผมสลับกับฝาแฝดตัวเองแน่ๆปาทิโตโอ้ my god โอ้ก็รู้สึกว่าเราต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอวะแต่พอคิดมาถึงตรงนี้ก็คุ้มนะอย่างน้อยครั้งแรกที่เรากลับมาเจอกันในลุคใหม่เขาก็ทักผมอย่างตื่นเต้นจนต่อบทสนทนาของเราไปอีกยาวภาพในอดีตไหลผ่านเข้ามาเป็นฉากยามเห็นเขาตั้งใจฟังผมก็ยิ่งอยากส่งต่อความรู้สึกมากมายที่ไม่เคยบอกแต่ชัดสุดน่าจะเป็นตอนนั้นที่รู้สึกไม่พอใจเมื่อรู้ว่าพี่ต่ออยากเจอมึงกูเลยชิงตัดหน้าชวนไปดูดนตรีแม่งโอ้ยแบบนี้เขาเรียกว่าหึงปะหึงเหิงอะไรผมยกมือเกาท้ายทอยแล้วมึงล่ะชอบกูตั้งแต่ตอนไหนแกจริงจริงจริงมันคือหึงแล้วจะปากแข็งอึกวายพังอ่ะไม่คิดว่าจะถูกถูโจมอย่างไม่ทันตั้งตัวบอกหน่อยพี่ก็ยอมรับว่าหึงมาก่อนสิโอ้ยยอมรับตอนนั้นหึงแหมเขาอยากรู้คำตอบสิแล้วก็ต้องยอมนะจริงจริงมันคือความจริงด้วยนะจริงจริงมันคือความจริงด้วยคนฟังนั่งอ้าปากหวอด้วยความเอ็นดูเลยเอื้อมมือไปขยี้หัวให้คลายอาการประมาผมชอบพี่ตอนไหนเหรอเจ้าตัวกรอกตาไปมาพร้อมกับพึมพำเสียงผะแผ่วตอนผมไปเจอพี่ต่อหลังจากนั้นพี่ก็หายไปกีดสลบผมชอบพี่ตอนไหนเหรอตอนผมไปเจอพี่ต่อหลังจากนั้นพี่ก็หายไปกูงอนไงความจริงมันอาจเป็นก่อนหน้านั้นที่ผมรู้สึกแค่ยังไม่แน่ใจเล่าให้ฟังได้ไหมผมชอบเก็บของเกี่ยวกับคนที่ชอบเอาไว้ในกล่องความทรงจำอารมณ์แบบได้อะไรมาก็จะเก็บแต่ไม่เคยเอะใจว่าในกล่องนั้นมันจะมีแต่ของที่ผมได้รับจากพี่อยู่เต็มไปหมดโอ้ my god กีซัสโอบ้าไปแล้วโหเก็บทุกอย่างเลยเหรอใช่อย่างพวกขวดน้ำดอกไม้กระป๋องเบียร์โอ้ยแกโรแมนติกทั้งคู่อ่ะไม่เคยรู้มาก่อนพอได้ยินเลยรู้สึกดีมากๆที่ใครคนหนึ่งให้ความสำคัญกับเราถึงขนาดเก็บของเอาไว้ส่วนผมถึงไม่เคยทำอย่างนั้นทว่าของที่เคยได้รับจากวายก็ไม่มีชิ้นไหนที่ผมทิ้งเช่นกันแค่ไม่หนักเท่าเขาที่เก็บแม้กระทั่งกระป๋องเบียร์ยังใช่ฟังมาถึงตอนนี้เหมือนกับขนาดตัวของผมค่อยๆเล็กจ้อยลงทีละน้อยแล้วร่างกายถูกวงแขนอบอุ่นของเขาอบอุ้มเอาไว้เฮ้ยน้องวายหรอน้องวายโอบพี่หรอทั้งความใส่ใจความห่วงใยความอ่อนโยนในดวงตาการกระทำที่เหมือนกับว่ามนุษย์ธรรมดาอย่างผมนั้นช่างวิเศษเหลือเกินทุกคนพอเห็นประโยคนี้นึกถึงแล้วเลยอ่ะคือมันเป็นเพลงทุกคนจะต้องรู้นะว่าเพลงนี้คือเขามีสัมภาษณ์อะไรสักอย่างแล้วแบบนะถ้าจำไม่ผิดมันเป็นสัมภาษณ์อะไรสักอย่างแล้วแบบวอของพวกเราเฮ้อเมตานะคะอเมตาของพวกเราบอกว่าเลยนะเฮ้ออะไรนะฉันไม่ใช่ผู้วิเศษแล้วก็อะไรนะแค่1ถึง2วันถัดมาคนพี่ก็เอาเพลงนั้นมานั่งดีดกีตาร์คู่กับลุงเขาอะเราคือแบบบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วลุงหรือนานั่นแหละเฮ้อคือแบบบ้าไปแล้วแบบบ้าไปแล้วอะเออคือเขาข้างรักจริงๆนะอันนั้นอะเออคือแบบโอ้ my god เลยอะเรารักเขามากเลยนะเรารักคู่นี้มากดาราบอบอเนี่ยเราบอกเลยนะทุกคนอันนี้คือด้อมบอบอทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะอยากเห็นกล่องนั้นบ้างอยากเห็นทุกอย่างที่เป็นตัวตนของเขาไม่ให้ดูหรอกแลกกันก็ได้มึงอยากดูอะไรกูให้ดูมันเลยซิกแพคไหมโอ้ยนางชายเสื้อเรานะโอ้ยไม่ต้องฮะทุกคนแอดไปไหมโอ้ยเขิน
พี่ไม่มีซิกแพคน้องพูดอย่างละเหี่ยใจเก๊น่ารักอ่ะจริงๆเราไม่ได้เป็นคนไม่ซีเรียสเลยนะเอานี้พูดจริงๆนะด้วยความจริงๆของแอดนะแอดก็ไม่ได้เป็นคนซีเรียสมากผู้ชายต้องมีซิกแพคจริงเออไม่มีก็ได้เออขอให้แบบคุยกันสปาร์กกันรักกันเออก็พอแล้วอ่ะแบบขอแค่แบบเออดูดีแบบไม่ได้แบบเอออะไรมากมายอ่ะขอให้แบบเออมันโอเคก็คือโอเคแล้วอ่ะเนาะพูดปลอบกันหน่อยก็ไม่ได้แหมก็เธอไม่มีซิกแพคจริงนี่แหมจะไม่ให้พูดปลอบอะไรล่ะก็เขาแล้วเขาก็เปลี่ยนอารมณ์มาหัวเราะแทนเวลาหมุนผ่านจนผมไม่ได้มองนาฬิกาข้อมือด้วยซ้ำแต่มันคงนานมากพอทำให้น้ำปั่นหวานเจี๊ยบละลายแน่นอนไม่มีใครกินหมดและน่ากลัวว่าโพลิมันต้องเศร้าจนแอบไปปาดน้ำตาหลังร้านแน่ๆพี่ไฟฟ้าทำไมถึงต้องเป็นผมครับคำถามของวายทำผมฉุกคิดเกสลบไม่ใช่เพราะไม่มีคำตอบหรือหาเหตุผลไม่ได้แต่มันคงมากมายเกินกว่าจะนับครั้งหนึ่งผมก็เคยบอกเขาไปแล้วทว่าใจผมมันป๊อตเองเลยทำลายคำพูดของตัวเองจนสิ้นซากแล้วแซงทำเป็นเมาก็นั่นเนี่ยโอ้บอกแล้วจริงไอ้ครั้งนั้นที่เมาอ่ะเมาที่งานแต่งงานพี่ชายตัวเองไหมทำมาเป็นเมานะอืมเมาทำไมก็ไม่รู้อ่ะป๊อตเองเออจริงป๊อตชอบมากเลยเออมันป๊อตทุกคนอารมณ์เหมือนแบบเรานั่งดูไบวินไหมเหมือนเลยอ่ะเพราะว่าเขากำลังจะได้เล่นเรื่องนี้ไงทุกคนในอนาคต 1-2 ปีข้างหน้าอย่าโปรดได้โปรดอย่าให้มันเกินนี้เลย F4 ถ่ายจบนี่เรื่องนี้ต่อเลยนะจะบอกเลยนะเอาเล่นเรื่องนี้ต่อเลยเอาคู่กับพี่แชมป์นะวีรชิตทองศิลานะบอกเลยโอ้โหลุ่งนะบอกเลยว่าเป็นกระแสฟีเวอร์อีกครั้ง GMMTV จะมียอดไลค์แบบ Subscribe แบบ 10M เนี่ยขึ้นเป็น 20M นะแล้วบางทีนะจริงนะคนจะกรี๊ดกันทั่วโลกมึงแสนดีคนที่อยู่รอบตัวพี่ก็โคตรแสนดีเคยบอกไปแล้วในงานแต่งพี่นพกีสลบตอนเห็นวายนั่งนิ่งสีหน้าไม่แสดงอารมณ์ขอบคุณก่อนล่วงหน้าเลยนะคะขอบคุณ GMMTV นะคะที่จะให้ไบวินนะคะได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้ ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะมันเป็นซีรีส์ไบวินต้องเล่นจริงๆอ่ะคู่อื่นไม่น่าจะได้อ่ะบอกเลยตอนเห็นวายนั่งนิ่งสีหน้าไม่แสดงอารมณ์เท่าไหร่หลังผมสารภาพความรู้สึกความแข็งแกร่งที่เคยมีพลันทลายลงจนหมดในคืนนั้นผมนึกเสียใจอยู่อย่างว่าทำไมไม่รอฟังคำตอบของเขาทำไมถึงต้องแกล้งเมาเพราะหากมีความกล้าสักนิดเราคงได้รักกันเร็วกว่านี้เออจริงอีพี่ไฟฟ้ามึงอ่ะจริงมึงอ่ะอะไรก็ไม่รู้ทำเป็นแกล้งเมาเกือบจะได้รู้ความจริงแล้วไหมไม่ว่ามึงจะทำอะไรจะดีแย่หรือเทียบเท่าคนอื่นกูก็ชอบมึงไปแล้วอยู่ดีกีดสลบเลยอ่ะกีดฉันรักเธอที่เป็นแบบนี้อย่างนั้นแหละจากใจเลยก็คือเขาชนะคนทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผมเพียงเพราะเขาเป็นเขาไงโอ้ยกีดสลบเป็นที่เธอเป็นเธอรักที่เธอเป็นเธอพี่พูดแบบนี้ผมก็ทำตัวไม่ถูกดิมึงเหรอน้องวายยังไม่เคยบอกกูเลยผมมักตกหลุมรักคนที่ทำดีกับผมจนคิดว่าตัวเองเปลี่ยนใจง่ายและในอนาคตก็กลัวชิบหายว่าจะเปลี่ยนใจไปง่ายๆเหมือนกันแล้วคิดจะเปลี่ยนใจไหมผมรู้คำตอบดีรู้แต่ก็ยังถามอยากฟังเสียงของเขาประทับไว้ในใจและตอกย้ำซ้ำๆว่าผมคือคนที่เขาเลือกโอ้ยแกเปลี่ยนถ้าพี่ทิ้งผมอะนะเออผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยทำไมคำตอบมันไม่เป็นอย่างใจคิดวะโหยใครจะกล้าทิ้งคนน่ารักแบบนี้ได้ลงคอประชดปะเนี่ยผมส่ายหน้าหวือเอื้อมจับมือของเจ้าตัวไว้เขาจึงรีบก้มหน้างุดเปิดปากพูดบางอย่างที่ผมและเขาได้ยินกันเพียงสองคนความจริงไม่ได้เตรียมใจว่าจะรักหรอกมันมาแบบไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้เป็นตัวเราที่เพอร์เฟกต์ที่สุดพี่เห็นด้านแย่ๆของผมตั้งเยอะ
กีสลบอะกีสลบเลยอะกีสลบแบบกีสลบโอ้ my god แบบจริงอันนี้คือเรื่องจริงฉันแอดพีคมากพีคกับการเขียนนิยายของคุณจิตติเรนคือแบบจริงไอ้การที่คนสองคนมันรักกันมันชอบกันอะจริงๆแล้วไอ้ความยั่งยืนอะมันเป็นที่ว่าเขาเห็นด้านแย่ๆแล้วเขารับได้นะจริงมันไม่ได้ว่าเขาเห็นด้านดีแล้วเขารู้สึกดีนะแต่เป็นเพราะว่าเขาเห็นด้านแย่แต่เขารับได้กีสลบผมก็เหมือนกันไม่ได้เตรียมใจว่าจะรักตอนที่เขาเข้ามาเราต่างเป็นไฟฟ้าและวิศวะที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบไม่ได้ดีเท่าทุกวันนี้ยังมีวันที่เอาแต่ใจมีวันที่ใช้อารมณ์แต่เขาก็ยังยอมรับผมได้ช่วยเปลี่ยนผมให้ดีขึ้นอยู่เคียงข้างในวันที่ผมแตกหักอ่อนแอเกินกว่าจะปล่อยให้ใครเห็นโอ้แกเออจริงเออเคยคิดด้วยซ้ำว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะสร้างภาพให้ดีกว่านี้วายเงียบไป ก่อนเงยหน้าประสานตากันตรงๆแต่มาคิดดูอีกทีดีแล้วที่เราต่างชอบในตัวของกันและกันในตอนนั้นจริงทุกคนมันเป็นการที่คนจะรักกันมันควรจะเห็นสิ่งที่มันเป็นตัวตนที่แท้จริงมากกว่าไม่ใช่ว่าด้านที่เราอยากจะให้คนอื่นเขาเห็นเหมือนอารมณ์แบบเขาเรียกอะไรเดี๋ยวมันจะไม่ตรงปกจริงๆนะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆมันจะไม่ตรงปกถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ตัวจริงให้เห็นกันตั้งแต่แรกอะซึ่งอย่างเงี้ยดีมากเลยนะแบบแอดตาสว่างเลยอะคือแบบแอดขอบคุณคุณจิตติเรนมากเลยคือแบบแอดเองก็ทําให้ตัวเองตาสว่างแบบเออจริงจริงเออเราไม่ต้องพยายามแบบแอคชั่นเฟกนั่นนู่นนี่มากมายก็เป็นตัวของเราอะเออเราอยากทําอะไรเราอยากพูดแบบไหนคิดแบบไหนก็ลองก็ทําไปอะเออก็ทําไปถึงไม่ได้เตรียมใจมารักแต่ผมไม่เสียใจสักวินาทีก็ไม่เคยกีสโลบะกีสโลบะไปแล้วว่าไปแล้วว่าไปแล้วพูดอะไรกันแบบนี้เนี่ยสักวินาทีก็ไม่เคยเหมือนกันกีดไม่ว่ารักจะทําให้เราเปลี่ยนไปยังไงแต่หากความรักนั้นเป็นเขามันก็ดีทั้งนั้นกีดจริงๆนะกีดแบบภูริบอกมันสองตัวเป็นอะไรวะนั่งตัวบิดอยู่ได้ตลกเป็นแฟนสาวที่เฮียหมีเจ้าของร้านนักแวะเวียนเข้ามาทว่าเวลาผ่านไปนานหลายชั่วโมงคนสองคนที่นั่งอยู่ในหน้าต่างก็ไม่ยอมลุกไปไหนทำใจเธอเฮียคนมันกำลังอินเลิฟวัยรุ่นสมัยนี้คลั่งรักกันชิบหายว่าแต่วันนี้เฮียจะปิดร้านก่อนเวลาไม่ใช่หรอเราเอายังไงดีครับกูว่าเปิดต่อเถอะแต่วัตถุดิบหมดแล้วนะครับไม่ได้เปิดกะขายเปิดให้ไอ้สองตัวนั้นมันนั่งต่อต่างหากเชื่อดิ4 ทุ่มก็ยังไม่ลุกไปไหนหรอกดีไม่ดีมองตากันยันเช้าตลกแล้วกรรมก็ตกอยู่ที่ผมอีกแล้วสินะที่ต้องมองภาพเลี่ยนๆอันนี้คือพี่ภูริพูดนะคะเรื่องที่ต้องมองภาพเลี่ยนๆจนกว่าคนทั้งคู่จะกลับไปฮ่าที่ภูริจบพาร์ทภูรินะคะเมื่อก่อนน้องกันเคยจูบกับโยธาแล้ววิ่งเอาหัวโขกประตูหัวปูดน้องกันเนี่ยนะเคยจูบโยธาแล้ววิ่งเอาหัวโขกประตูหัวปูดรอบนี้พี่ไฟฟ้าก็ไม่น้อยหน้าวิ่งโมงเต็มกำลังเช่นกันจริงคนเราอ่ะเนาะจูบกับโยธาแล้ววิ่งพาร์ทนี้เป็นของพี่ไฟฟ้าเต็มๆตอนหน้าตาน้องวายแสดงความคลั่งรักบ้างล่ะมาลุ้นไปด้วยกันจนจบเลยนะคะ NC มาช้าหน่อยแต่มานะกีสโลบ NC มานะทุกคนวิดมากับไฟฟ้าตอนหน้าน้องวายแสดงความรักทุกคนแอดรอไม่ไหวแล้วแอดรอไม่ไหวแล้วทำไงดีเรามาอ่านคอมเมนต์เล่นๆนะคะอ่านคอมเมนต์เล่นๆฟีดแบ็กโอ้ยเหม็นคนข้างรักไฟฟ้าคือข้างรักน้องไม่ไหวแล้วแงโอ้ยอีพี่มันเกินไปไหมคนข้างรัก2021แล้วทำไมปัญญาอ่อนขนาดนี้ขำไม่ไหวแล้วคนข้างรักหรือคนบ้าทำไมมันดูก้ามกึ่งจังฮึพี่ไฟฟ้าอินเนอร์พี่มันดูล้นมากจริงล้นจริงไฟฟ้าข้างน้องแบบไม่ไหวแล้วบอกแล้วว่าทุกคนรู้มีแค่เจ้าตัวนั่นแหละที่ไม่รู้โอ้ยสมแล้วที่เป็นพี่ไฟฟ้าล้นจริงๆล้นทุกอย่างฮ่าฮ่าเขินนะจริงๆแอบก็เขินไอ้พวกคนข้างรัก
ไม่เคยเจอเรื่องไหนคลั่งรักมากๆเท่านี้เลยชอบมากจริงทุกคนแอดพูดจริงนะแอดอ่านนิยายไม่เยอะเหมือนกันนะระดับหนึ่งแอดว่านิยายเรื่องเนี้ยคือแบบคุณจิตรเรียนเขียนได้ดีมากเลยอ่ะก็ว่าสารวัตรไทยนี่เขาเอามาแสดงเป็นซีรีส์นี่คือดีแล้วนะอันนี้คือดีแบบอีก5 เท่า10 เท่าอ่ะคือเรื่องนี้ต้องเล่นอ่ะไบวินต้องเล่นบอกเลย GMMTV ต้องซื้อเล่มนี้เออไปเล่นจริงๆเออรวยบอกเลยรวยรวยรวยแล้วรวยอีกอ่ะเออไบวินลูกๆพวกเราด้วยให้รวยแล้วรวยอีกไฟฟ้าชัยโยให้ไฟฟ้าดังๆยินดีด้วยชัยโยเทคแคร์ครับเออพอเขารู้ใจตัวเองก็หวานไม่เบาเลยนะจริงแหละแกทุกคนคะนี่มีประมาณ4,000คอมเมนต์อาจจะอ่านประมาณแค่หน้านี้หน้าเดียวนะหมดเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเนาะทุกคนลองหาอ่านดูนะคะอุ้มมันมากตอนหน้าน้ำตาลไม่ขึ้นเลยหรอจริงทุกคนครั้งนี้แค่ของพี่ไฟฟ้านะครั้งหน้าคือแบบน้องนี่ไงเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเนี่ยที่พี่เขาบอกอะไรนะเนี่ยตอนหน้าตาต่อพาร์ทนี้เป็นของพี่ไฟฟ้าเต็มๆตอนหน้าตาน้องวายแสดงความคลั่งรักบ้างล่ะกีสลบNC มานะคะ NC เดี๋ยวก็มาเนอะคลั่งเวอร์ชอบอ๋อยน่ารักมากตลกคนคลั่งรักคนมันคลั่งรักอะเนอะเต้าคนคลั่งรักเต้าไฟฟ้ากิสโลโอ้ยยิ้มแก้มแตกไม่ไหวแล้วค่ะน่ารักมากคนที่น่าสงสารที่สุดคือพี่ฟูรินะคะจริงคือแบบอีไฟฟ้าเป็นเอามากเลยอะชอบคนนี้ชอบฟอกอข้างรักฟอกอเป็นบอวอได้ไหมอ่ะจริงบอวอก็ข้างรักนะข้างรักมากจ้าฟอกอนี่คือไฟฟ้ากับอะไรนะไฟฟ้ากับวายเหรอฟอกอใครอ่ะไหนบอกแอดเทียอะไรคือฟอกอฟอกอคือใครบอวอแล้ววันนี้ตั้งใจจะเขียนไม่รู้จะขำหรือเขินก่อนจริงๆทุกคนเขินก่อนค่ะแอดแนะนำว่าเขินก่อนค่ะเขินแล้วไปกินข้าวแล้วค่อยกลับมาขำเพราะว่ามันขำมันก็มีแต่แอดว่ามันเขินเยอะมากเลยอ่ะจริงๆมันเขินเยอะจริงๆทุกคนว่าไงคะว่าคิดเหมือนแอดไหมว่ามันเขินมากจริงๆไอ้เจ้าพวกเต้าคลั่งรักเอ้ยน่ารักกันสุดๆทั้งเขินทั้งละมุนทั้งตลกดีมากชอบอ่ะชอบจริงๆนะคุณจิตติเรนชอบจริงๆหนูชอบเนาะเราก็ชอบเราชอบมากความจริงนางก็แลดอยู่แล้วอ่ะพอเจอโหมดข้างรักเข้าไปแลดหนักกว่าเก่าอีก ทุกคนฉันชอบคนนี้มากเลยเขาเขียนได้ตรงมากเลยอ่ะเป็นตอนที่อ่านและหัวเราะหนักสุดเลยจริงชอบมากเลยอ่ะเขินพี่ไฟฟ้าคนข้างรักความแดะแดและคลั่งรักของนายความสดใสทำให้ต้องโกต้องตะโกนออกมาดังๆว่าอีไฟฟ้าข้างห้องคงนึกด่าในใจ อยู่คอนโดเหมือนกันใช่ไหมคะเข้าใจอ่านนี่ๆต่อเอาประมาณนี้แต่ว่าแอดแถมให้นึงได้ไหมแอดอยากรู้ว่าเขาไหนอยากรู้ว่าคอมเมนต์แรกๆคอมเมนต์อะไรอ่ะไหนแอดขอดูได้ไหมคอมเมนต์แรกๆคอมเมนต์อะไรอ่ะไฟฟ้าหัวใจสาวน้อยจังวะเออร้องไห้ไงร้องไห้เอ็นดูทั้งฟี่ไฟฟ้ากับน้องวายเลยมันแบบอ่านไปยิ้มไปมีความสุขแทนทั้งสองคนจริงๆก่อนหน้านี้ลุ้นตามทุกตอนว่าเมื่อไหร่จะสารภาพรักกันพอสารภาพรักแล้วมันหวานไปหมดหน้าเอ็นดูไปหมดโอ้กีสลบอะกีดนิดนึงได้ไหมนิดนึงนะผมแอดอยากโคตรจะข้างรักพวกเต้าโง่ทั้งคู่นี่คือเรื่องจริงนะโง่ทั้งคู่โง่ทั้งคู่จริงเพื่อนไฟฟ้ารู้หมดแล้วคือฟีลิ่งอะไรเอามันดูออกเพื่อนอีฝั่งน้องเพื่อนอีฝั่งคนน้องก็แบบรู้คอยแซวตลอดรูเมดอ่ะแม่มันคลั่งรักจังโว้ยมันเขินมันบิดไปหมดแกนี่คือโง่จริงไม่อยากจะพูดเลยจริงโง่จริงเอาจริงบ้านไม่ได้อยากจะว่าแค่ไฟฟ้ากับวายนะแอดก็โง่
แอดก็โง่แอดก็โง่แอดอ่านไปก็แบบเอ๊ะสรุปเขารักจริงๆป่าววะสรุปเขารักจริงๆป่าววะคือแบบแอดก็ไม่มั่นใจเว้ยแอดเองก็ไม่มั่นใจคือแบบคือดูดีแอดเป็นคนประสบการณ์ความรักน้อยเนี่ยแง่พาอะไรพาไรอะไรคือไรไฟฟ้าหรออ๋อพาวายไปพบจิตแพทย์ด่วนอาการของน้องวายกับไฟฟ้าน่าจะมาจากอาการของไร200%อะไรอ่ะอะไรคือไรคำศัพท์ใหม่เหรอแอดไม่รู้จริงๆนะไหนทุกคนบอกแอดหน่อยสิคะอะไรคือไรไม่เป็นไรแอดข้ามโถเต้าทุกคนเขาห้าเยอะมากเลยโถเต้าคนข้างรักทั้งสองรีบขอแฟนๆนะรอประทับใจสมที่อวดอ้างไว้จริงเปล่าเจ้าไฟฟ้าทุกคนพอผลเห็นประโยคแบบคำว่าสมที่อวดอ้างนี่แอดนึกถึงแบบตอนนั้นที่บวเนาะเขามีคอมเมนต์แล้วคือแบบที่เขาถามว่าแบบถ้าสลับตัวกันได้วันหนึ่งจะทำอะไรแล้วคนพี่บอกว่าจะไปดูคฤหาสน์เอี่ยมขจรใช่ป่ะแต่ว่าคนน้องบอกว่าผมไม่ได้ดีกว่าผมอยากดูร่างกายพี่ทั้งหมดเลยว่าเป็นยังไงว่าเขาจะเหมือนที่เขาคุยไว้ไหมนะอะไรเงี้ยแล้วชอบมากเลยอ่ะคนมันข้างรักกับพี่ไฟฟ้าแด่แด่มากไอ้ต้าพี่ไฟจริงพี่ไฟฟ้านี่คือแบบเป็นผู้ชายที่กระแดะแรดเดียอยากเห็นเหมือนกันนะตัวจริงจะเป็นยังไงอ่ะอยากเห็นแล้วว่าอยากให้มีซีรีส์แล้วว่าโอ้ my god งือขออวยพรให้ตัวเองมีแฟนมีผัวแบบไฟฟ้าในชาตินี้เดี๋ยวนี้เลยได้ไหมเออฮือคลั่งอิจฉามากแม่จริงจริงแอดคืออ่านไปตั้งแต่ตอนแรกๆแอดก็แบบฉันอยากมีแฟนแบบพี่ไฟฟ้าคือตอนอ่านวิศวกรโยธารู้สึกแบบเฉยๆนะรู้สึกแบบเฉยแต่พออ่านแบบพี่ไฟฟ้าแล้วคือแบบเราจินตนาการได้เลยว่าแบบเราอยากมีแฟนแบบเนี้ยคือแบบแฟนแบบพี่ไฟฟ้าแม่งโคตรดีอ่ะมันโคตรดีบอกเลยนะทุกคนคะขออภัยในความคำหยาบเล็กน้อยพี่ไฟฟ้าคนข้างรักนั้นนู่นนี่หมั่นไส้คนอินเลิฟคลั่งรักไม่ไหวแล้วอะพี่ไฟฟ้าเนี่ยชอบรีแอคไฟฟ้าน่ารักคลั่งรักจนหัวโขกคลั่งรักจนเจ็บตัวค่ะตลกคนข้างรักเธอคลั่งรักไม่ไหวแล้วฟินเวอร์คลั่งรักมากว่าเราต้องหลอบนี้คนผีข้างรักรอค่ะรอค่ะไอ้คลั่งรักมะหวายรับบทคนข้างรักหนึ่งพี่ไฟฟ้าสงสารภูริต้องมานั่งรอคนข้างรักกลับบ้านเออใช่เธอที่จะได้กลับบ้านนอนสองคนนี้นั่งตัวบิดกันอยู่โอ้ยข้างรักไม่ไหวแล้วทุกคนนี้ยังไม่จบนะเพราะว่าร้านยังไม่ปิดทุกคนเพราะฉะนั้นฉากถัดไปก็คือน้องวายนะคะจะสารภาพรักบ้างแล้วนะคือแบบว่าแบบข้างรักออกมาบ้างให้เห็นอ่ะเออพี่ไฟฟ้าคือแบบข้างรักไม่ไหวเลยเออกีดกาดอ่ะแกคือดีมากเลยอ่ะโอ้โหขอบคุณมากนะคะคุณจิตเตเลนคือแบบคือดีอ่ะเนี่ยถึงไม่ได้เตรียมใจมารักแต่ผมไม่เสียใจสักวินาทีเลยไม่เคยแบบไม่เคยอย่างนั้นเนาะความจริงไม่ได้เตรียมใจว่าจะรักหรอกกีดสลบกีดแบบบ้าไปแล้วอะบ้าไปแล้วทุกคนคือแบบพาร์ทนี้มีค่ามากเลยอะคือแบบ precious priceless worthwhile costly worthy มากมายvaluable invaluable แบบสุดๆอ่ะจริงมันมีค่ามากสุดยอดเลยอ่ะแบบทุกคนทั้งหมดนี้คือความคลั่งรักของเขาหมดเลยอ่ะชอบอ่ะชอบมากๆนะคะก็อารมณ์ประมาณนี้นะอ่ะโอเคก็แอดก็จะไปเข้านอนแล้วนะก็อยากจะส่งทุกคนเข้านอนนะคะก็ ASMR ของเราในคืนนี้ก็ได้สรุปไปนะเท่านี้เนาะอันนี้แอดจะเอาเฉพาะส่วนหลังเป็น ASMR ใน
ในแบบแยกออกมาให้เนาะแต่ว่าแอดก็จะเอาคลิปเนี้ยไปรวมกับคลิปที่อ่านให้ฟังก่อนหน้านี้อยู่ดีเพราะว่ามันเป็นพาร์ทเดียวกันไงมันเป็นตอนที่รู้สึกตอนที่15ไหมไหนขอเลื่อนดูสักครู่หนึ่งไหนดูสิตอนที่10อ๋อ16 16ค่ะทุกคน16 16นะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากก็เดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าเนาะหลับฝันดีนะคะ